Boom. แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจรถต่ำลงเลยพี่ปานายาติโคและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ามาช้ายังดีกว่าไม่มานะไปโน่นเอาตัวรอดอย่างเงี้ยโอ้โห2:15ใช่ไหมไปไหนมาไปทำอะไรจะบอกให้ก็ได้ไปแอลอะไรแอลไปทางไหนไปเตี้ยวเลยเจ้าไปเที่ยวไปแอลเนาะลุงงอกไปเที่ยวมันไปยังไงแล้วไปแล้วไปรู้เห็นอะไรสิ่งที่รู้เห็นก็มาบอกกันเนาะเคยได้ยินไหมครับ2คำเนี่ยทางโลกกับทางธรรมใช้ชีวิตอยู่ในโลกบ้างอยู่ทางโลกบ้างทางธรรมบ้างเออบ่อยไหมพี่เดี๋ยวก็อยู่ทางโลกเดี๋ยวก็อยู่ทางธรรมทางโลกก็ใช้ชีวิตแบบโลกทางธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นเออมันต่างกันไหมหรือว่ามันเหมือนกันฟังใหม่นะครับฟังให้ดีนะฮะลุงงอกบอกว่าไปเที่ยวนะไปเที่ยวแล้วก็ไปรู้อะไรแต่ไม่อะไรบ้างก็มาเล่าให้สู่กันฟังดีไหมครับผมจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรโดยวิธีของผมแล้วกันจะขึ้นเขาลงห้วยนั่งเรือไปนะมีอะไรมา รองรับใช่ไหมเอานะผมจะไปไงเรื่องผมกลับมาก็ได้ก็มาได้เรื่องไว้ลองถามท่านที่อยู่หน้าจอดูสิเรียกว่าถามชาวบ้านกลับมาถามชาวบ้านดูสิว่าคำว่าโลกกับธรรมมันเหมือนกันหรือต่างกันบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับโลกแบบโลกนะไม่เคยไปสู่ทางธรรมเลยบางคนก็ตื่นเช้ามาก็ไปแล้วทางธรรมอย่างเดียวทำอย่างเดียวทางธรรมอย่างเดียวย้ำทำอย่างเดียวมันใช่หรือใช่หรืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงถามว่าโลกกับธรรมมันเหมือนกันหรือมันต่างกันอย่างไรดูสิใครจะตอบว่าไงใครจะอธิบายว่าไง พอได้ไหมเอาไว้ในใจนะท่านทั้งหลายไว้ในใจนะโลกกับธรรมเหมือนกันหรือไม่หรือต่างกันจะเฉลยนะเอานะพร้อมนะไม่รู้ว่ากี่ท่านกี่คนอยู่หน้าจอโลกกับธรรมคำสองคำเนี่ยได้ยินมาอย่างน้อยกี่ร้อยปีนี่ได้ยินไหมแม้ว่ากี่ร้อยปีฮะได้ยินมาอย่างน้อยกี่ร้อยปี
คำว่าทางโลกกับทางธรรมเหมือนกันหรือต่างกันโอเคไหมท่านได้แล้วนะได้แล้วนะผมจะดูซิว่าใครได้อะไรบ้างมันจะได้ไม่โกหกกันเวลาผมเฉลยแล้วโอ้ยเหมือนกับลูกงอเป๊ะเลยเฉลยแล้วโอ้ยต่างกับคนโลกกับคนฟ้ากับดินเลยคนละฟ้ากับเหวต่างหากเพราะคำว่าโลกกับธรรมเนี่ยนะเดี๋ยวไปสู่ทางโลกเดี๋ยวก็ไปสู่ทางธรรมกลางวันก็อยู่ในทางโลกกลางคืนก็ไปทางธรรมเนี่ยหรือกลางคืนอยู่ในทางโลกแบบโลกโลกกลางวันก็ไปทางธรรมเพราะฉะนั้นโลกกับธรรมต่างกันหรือเหมือนกันใครบอกว่าเอาไว้ในใจนะครับใครบอกว่าเหมือนกันยกมือขึ้นใครบอกว่าต่างกันยกมือขึ้นแล้วลุงงอเลือกอะไรลุงงอใครเลือกเหมือนลุงงอยกขาหน้าขึ้นยกขาหน้าขึ้นก่อน ลุงงอยกขาหน้าขึ้นก่อนแล้วก็บอกว่าโลกกับธรรมสองคำนี้เหมือนกันนั่นแหละครับเอาอธิบายเลยโอ้โหอธิบายเหมือนกันให้มันต่างโอ้ยากมากพี่นะผมรู้ว่าท่านเลือกว่าต่างกันทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ถามว่าใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนิ้วนะผมรู้ว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ย100คนท่านจะเลือกว่าต่างกันอยู่98คนเดี๋ยวพูดเฉลยเอาใครเลือกว่าต่างกันขอดียกนิ้วครับใครเลือกว่าต่างกันโลกกับธรรมลุงงอบอกว่าเหมือนกันนะครับลุงงอยกขาหน้าขึ้นแล้วก็เหมือนกันผมเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกันแต่ทางท่านผมเชื่อว่า 98% ท่านจะบอกว่าต่างกันใช่ไหมถ้าใช่ท่านบอกว่าต่างกันใช่นะครับอ้าวยกนิ้วมือเดี๋ยวจะได้เฉลย ใช่ไหมเราเสียงานนี้ยังไม่มีนิ้วมือด้วยใครบอกว่าต่างกันโชว์นิ้วมือครับโลกกับธรรมใครบอกว่าต่างกันโชว์นิ้วมือครับไม่มีสักนิ้วเดียวเลยแปลว่าเลือกเหมือนกันกับลุงออกทางโอ้โหเอาถ้าใครบอกว่าเหมือนกันทางนั้นโชว์นิ้วมือครับโลกกับธรรมที่ได้ยินมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วว่าใครบอกว่าเหมือนกันยกนิ้วมือแล้วมาแล้วนี่คุมเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเข้าท่าโอ้โหเมื่อกี้นี่ลุงงอกเดาผิดเป๊ะเลยโอ้โหบึม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 โอ้โหเยอะแยะเลยแทบจะเรียกว่า 100% เลยนะครับว่า
อเคโอเคโอเครับแสบครับรับแสบครับโอเคครับรับแสบแล้วครับเอาเราจะเตรียมตัวเฉลยแล้วโอเคพอกันเดี๋ยวนี้เฉลยนะฮะคำว่าโลกกับธรรมปฏิบัติทางธรรมไปนู่นก็ปฏิบัติธรรมนี่ก็ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวทางโลกเดี๋ยวทางธรรมถามว่าโลกกับธรรมเหมือนกันหรือต่างกันคำแรกผมถามว่าถ้าใครบอกว่าต่างกันใช่ไหมฮะยกนิ้วขึ้นถ้าต่างกันคำว่าต่างกันนะฮะไม่มีใครแสดงแต่ถ้าบอกว่าเหมือนกันปุ๊บโอ้โหมากันพรวดก็แปลว่าไปคิดสรุปได้ไงว่าโลกกับธรรมเหมือนกันอธิบายครับ ผมเลือกว่าเหมือนกันนะผมเลือกว่าเหมือนกันโลกกับธรรมนะครับอธิบายอย่างนี้ครับคำว่าธรรมตัวนี้มันคืออะไรคำว่าธรรมคำเดียวนะในใจผมเนี่ยมีคำว่าพระธรรมกับธรรมนะครับในใจผมมีคำว่าพระธรรมนะกับคำว่าธรรมปฏิบัติธรรมเห็นไหมฮะไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นสำนักนู่นสำนักนั่นไปปฏิบัติธรรมโอเคนะพอเวลาหลังจากไปปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับมาสู่ทางโลกโลกจะมาให้กินแบบโลกโลกเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับคำว่าโลกที่ได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วถามว่าเหมือนกันหรือต่างกันผมถามว่าต่างกันไหมผมเดาด้วยซ้ำไปว่าท่านจะตอบคำว่าต่างกันถึง 98% เมื่อกี้นี้ผมผิดเลยผมเดาท่านผิดเต็มๆเลยนะแต่เวลาถามคำหนึ่งใครบอกว่าเหมือนกันผมตอบว่าเหมือนกันผมเลือกเหมือนกันใครเหมือนกับผมอย่างนี้ก็กลับมาเหมือนกับผมกันเป่งปังๆๆที่ว่าเอาล่ะมันเหมือนกันแล้วมันถูกไหมดีกว่าฟังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคำว่าธรรมมันทำไมผมถึงย้อนไปย้อนมาหลายรอบจังเพราะเนื่องมาจากมันเป็นคำที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งมานานมากหลายร้อยรุ่นคนนะครับผมใช้คำว่าหลายร้อยรุ่นคนนะคนหนึ่งเนี่ยมีอายุอยู่ร้อยปีหลายร้อยรุ่นคนก็เป็นพันปีมาแล้วอะเอาไหมคำนี้เนี่ยความหมายนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมตัวนี้จริงๆอ่ะมันก็คือธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองไปปฏิบัติธรรมก็คือไปปฏิบัติในรูปแบบย้ำในรูปแบบที่ดูเหมือนว่ามันต่างกับการดำเนินชีวิตโดยทั่วๆไปเช่นมียูนิฟอร์มไปอดอาหารหวานคาวไปใช้ชีวิตให้มันค่อนข้างจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นหรือว่าน้อยๆใช้ชีวิตแบบน้อยเช่นนอนน้อยกินน้อยมันบีบรัดมันไม่เป็นธรรมชาติเช่นกินวันละ3มื้อเหลือวันละ2มื้อหรือเหลือวันละมื้อไปบีบรัดเร่งรัดบีบรัดแล้วก็บอกว่าไปปฏิบัติธรรมไปทางธรรมไปทางธรรมแล้วก็มาทางโลกมาทางธรรมรวมความแล้วมันก็คือกันนั่นแหละเหมือนกันเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบอกว่าคำว่าปฏิบัติธรรมธรรมที่ว่านี้คือธรรมชาติเห็นไหม
เราอยู่ในชีวิตจริงปกติตื่นเช้ามาประกอบอาชีพชอบตามปกติแล้วก็ถือว่าปฏิบัติ อยู่ในธรรมชาติก็ต้องบอกว่าปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ในธรรมชาติ ในรูปแบบธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำทำงานไปกิจวัตรมีหน้าที่อะไรก็ทำไปแต่เวลาไปในสถานที่ที่บอกว่าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักนู่นนั่งนี่นั่นก็ไป อยู่กินหลับนอนศีล5บ้างศีล8บ้างศีล8คืออะไรนะนอนที่พื้นใช่ไหมไม่ป่าแป้งแดงแฉใช่ไหมไม่ร้องรำทำเพลงนะครับมันเกินกว่าศีล5มา3ข้อ ใช่ป่ะพี่อย่างนี้เป็นต้นก็เคร่งไปเรื่อยบีบไปเรื่อยรัดเข้าไปเรื่อยก็เลยบอกว่านั่นคือไปปฏิบัติธรรมความจริงคิดดีๆนะฮะก็ธรรมชาตินั่นเองก็อยู่ในธรรมชาติ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 ทีนี้นี่ก็คือมันเหมือนกันภาษาที่ใช้อากับกิริยาที่ใช้ดูมันต่างไปซะหน่อยนึงเช่นกินเวลา3มื้อไปกินเวลามื้อเดียวอย่างเงี้ยมันต่างจนก็เลยบอกว่าเออไปปฏิบัติธรรมความจริงเป็นบีบรัดตัวเองให้มันอะไรก็ว่ากันไปถึงเวลาเสร็จมันนั่งตัวตรงตัวแข็งอยู่เดินธรรมดาก็เหมือนเดินต้องเดินแบบย่างเนาะยุบเนาะย่างเนาะว่าไปนั่นนะฮะความจริงก็ถูไถอยู่ที่บ้านเราก็ได้พอๆกันนั่นแหละคิดว่าก็เลยบอกผมเลยบอกว่าเหมือนกันนั่นแล้วดูเหมือนว่าจัดรูปแบบมาก็เหมือนกระต่างรูปแบบตนเองนะครับเช่นใส่ยูนิฟอร์มโอเคนะพอมองออกเลยครับว่าเหมือนกันครับเหมือนกันตามที่ว่านี้อีกคำสุดท้ายเลยก็ถ้าบอกว่าธรรมคือธรรมชาติก็ปฏิบัติในรูปแบบของธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติไม่ว่าจะครองเรือนหรือไปอยู่ในฐานที่จำเพาะพอไหวนะเหมือนกันก็แปลว่า ยังไงต่อเมื่อรู้สองทางนี่มันเหมือนกันมันมีทางที่สามเป็นทางออกไหมผมเนี่ยพูดจังว่าคำว่าพระธรรมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติไม่ว่ากลุ่มใดจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ามันก็คืออยู่ในธรรมชาติหรือไม่ว่าผู้ใดจะปฏิบัติธรรมอยู่ในเมืองมันก็ธรรมชาติหรือไม่ว่าจะไปทำมาหากินอยู่ในป่าและหรือทำมาหากินประกอบชีพอยู่ในเมืองมันก็คืออยู่ในธรรมชาติไม่งงนะกว่าจะเคลียร์ได้เนี่ยไม่งงนะเพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมผมเนี่ยพูดจังว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะคุณโยมไม่ว่าตัวเราจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเราคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในตัวเราเห็นไหมครับถามว่าเห็นหรือยังว่ารู้และเข้าใจเพราะฟังมาฟังไปฟังไปฟังมากว่าจะร่อมได้จะร่อมได้เพราะมันเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งกันมามากมันนานหลายร้อยคนที่ว่าเนี่ยมันจึงต้องใช้เวลาใช้จำนวนครั้งในการที่จะล้อไปล้อมาก็เหมือนกับกวาดขยะนะครับก่อนจะมารวมกันเป็นกระจุกเล็กๆได้แล้วก็ตักทีเดียวพรวดสำนวนก็บอกว่าขี่ม้าเรียบไข่เห็นไหม
ทํานองเดียวกันมั้งที่ว่าหวังว่าคงจะเก็ตอินทูเข้าไปแล้วว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าตัวเราท่านก็ได้ผมก็ได้จะพูดว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นตัวเราพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในตัวเราเราจะไปอยู่จุดไหนมันก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติธรรมที่นู่นกับอยู่ในห้องบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ไม่ต่างกันเลยพี่จบไหมครับจบนะเห็นชัดนะครับจบนะจบนะหวังว่านี่แหละที่บอกว่าไปเที่ยวมาเมื่อกี้นี่ก็บอกว่ากลับมาถามพวกเพื่อนฝูงดูสิก็หมายความว่ากลับมาถามสมาชิกดูสิก็ถามแล้วนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอก็ถือว่าเป็นสมาชิกบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็แปลว่าพอได้แล้วนะปัญญาเนี่ยคือพระธรรมนะครับพระธรรมเนี่ยคือปัญญา ปัญญาซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าตัวเราแปลว่าท่านกับผมคือธรรมชาติเกิดมาในกรอบอ้างอิงของธรรมชาติทั้งหมดพระธรรมซ่อนอยู่ตัวเราโอเคไหมเอาเปลี่ยนเรื่องได้อย่างนี้ เปลี่ยนเรื่องได้อย่างพอได้นะพี่นะอ่ะเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องใหม่ เรื่องต่อไปก็คือเดี๋ยวนะนึกก่อน วันนี้มีใครก็ส่งอะไรมาให้ดูอยู่ในเครื่องมือสื่อสารเครื่องนู้นอยู่ในเฟซเดี๋ยวนะโอเคนึกออกแล้ว มาจากไม่มีแล้วมาเป็นมีหมดคำว่ามีแล้วก็ไปหาไม่มีแหลมคมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับมาจากไม่มีมาเป็นมีจากคำว่ามีไปเป็นไม่มีอธิบายความนี้ให้ฟังว่าคำว่ามาจากไม่มีคำว่าไม่มีแทนค่าคำว่าไม่มีดูสิครับว่ามันน่าจะเป็นอะไรไม่มีอากาศไม่มีเงินมาไม่มีอะไรทั้งนั้นมาแต่ตัวก็เป็นมีตัวในตอนที่มาเกิดมาจากไม่มีตัวถ้ามาเป็นมีตัวตนตัวเราเองแอไม่ใช่อ้วกครับหายใจนะแอไม่ใช่อ้วกนะหมดคำว่ามีก็จะไปเป็นไม่มีในระหว่างที่จากไม่มีมาเป็นมีสิครับมันอยู่นานเท่าใดล่ะครับว่ามีเนี่ยมีชีวิตอยู่นานกี่เดือนกี่ปีอย่างเงี้ยมาไอ้ช่วงเวลาที่อยู่นานกี่เดือนกี่ปีตรงเนี้ยครับว่ามีตัวตนอัตตาตัวตน ดำรงมันชีวิตจนกระทั่งหยุดหายใจนั่นแหละพอถึงเพื่อเอาไปเผาไปฝังแล้วก็จากมีก็ไปเป็นไม่มีถามว่าความคิดรวบยอดอย่างนี้เป็นการเข้าถึงพระธรรมไหมบรรลุธรรมไหมถ้าบอกว่าเข้าถึงพระธรรมกับบรรลุธรรมมันต้องอีกกรอบอ้างอิงใหม่นะเมื่อกี้นี่
้างอิงจากไม่มีมาเป็นมีร้องมาแล้วจนกระทั่งหมดลมหายใจนานกี่ปีไม่รู้ตายไปแล้วก็จะเผาจะฝังจะดองเชิญกลายเป็นไม่มีมันหมดวัตตะไหมที่ว่าเนี่ยถ้าหมดวัตตะก็ดีสิครับส่วนนั้นมากด้วยนะก็ยังวนอยู่ในวัตตะอยู่เห็นไหมครับส่วนนั้นมากด้วยวนอยู่ในวัตตะสงสารรวมให้หลงโจ้งสามสิบแบบพวกภูมินี่แหละครับวนอยู่อันนี้ในกรอบที่แบบเรียกว่าโลกีวิสัยโลกีวิสัยซะเราใช้ภาษาให้มันคำว่าโลกกับโลกีวิสัยความหมายมันก็เหมือนกันแล้วครับแต่มันจะต่างแค่ภาษานิดหน่อยโลกีวิสัยนี่เป็นภาษาฝ่ายอะไรนะกลุ่มศาสนาก็แล้วกันไม่ใช่ภาษาธรรมะหากินเช้าสายบ่ายเย็นไอ้คำว่าโลกเราเนี่ยเป็นภาษาใช้สื่อสารกันแนวโลกธรรมะหากินประจำวันคำว่าโลกใบนี้คำว่าโลกีวิสัยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะละเอียดขึ้นไปนิดนึงถ้าหากว่าเลยไปอีกคำนึงก็คือเป็นโลกุตตระวิสัยแปลว่าเลยโลกีถ้าพูดคำว่าโลกุตตระแล้วนะฮะมาไปเลยนะมาแล้วโลกุตตระมานะมาจากไม่มีเห็นไหมครับอยู่นานกี่ปีก็ไม่รู้จนกระทั่งไปถึงจุดก็ว่าไม่มีที่นี่ถ้าเป็นโลกุตตระก็คือจบข่าวเห็นไหมครับแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองเห็นไหมมันก็จะมาแยกให้ฟังตรงนี้แหละสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของตัวเรานะครับอย่าลืมนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญามาพิจารณาเรื่องของตัวเรารักษาตัวเราและรักษาธรรมชาตินะครับอย่าลืมพิจารณาตัวเราเรียนรู้เรื่องของตัวเราต้องเน้นต้องให้ย้ำให้อยู่เราคือมนุษย์นะก็คือเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์นี่เองจบนะเหนื่อยไหมโอ้ยก็จะจบได้ลุงออกนะในเราเชื้อเพลิงไปวางเชื้อเพลิงไว้ไหนเป็นหลงทิ้งเชื้อเพลิงไว้ไหนไม่มีเชื้อเพลิงก็บินตกเอาล่ะก็คิดว่าน่าจะเริ่มถามท่านหรือท่านจะเริ่มถามผมแล้วทีเนี้ยใช่ไหมอ้าวผมถามท่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี้ยตอนนี้ท่านถามผมมาบ้างสิ ให้มันคานกันสักหน่อยนึงแล้วก็ไปด้วยกัน ประมาณนั้นแหละครับคานกันหน่อยนึงให้ผมนี่อย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่สมดุลหนึ่งคำถามก็เป็นประโยชน์นะครับถามผิดก็เป็นประโยชน์ถามถูกก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคำว่าถามคือคำว่าสงสัยจึงยังไม่มีคำตอบว่าผิดหรือถูกถามมั่วไปเถอะอย่าไปสนใจผิดถูกเพราะมันสงสัยใช่ไหมฮะใครจะมาอธิบายได้ว่าตอบถูกในกรอบอ้างอิงไหนหรือถูกแบบนั้นคุณผิดอ้างอิงอะไรนะผิดอ้างอิงอะไรถูกอ้างอิงถึงอะไรมันก็ต้องมีคำว่าครับมันก็ต้องมีคำว่าอ้างอิงนะครับมันถึงจะไปต่อได้เลี้ยงสัตว์แล้วฆ่าสัตว์
บาปไหมเลี้ยงแล้วไปฆ่ามันด้วยบาปไหมเลี้ยงสัตว์ไม่บาปนะเดี๋ยวถ้าฆ่าสัตว์แล้วก็บาปแง่ๆแล้วกันคนเลี้ยงสัตว์นี่ได้บุญอธิบายคนเลี้ยงสัตว์นี่คือหาอาหารให้สัตว์เราเป็นฝ่ายหาอาหารให้สัตว์สัตว์ก็ได้กินอยู่ดีมีสุขอิ่มหมีพีมันเจริญเติบโตไปตามรูปแบบที่คนให้อาหารสัตว์เจริญงอกงามสัตว์ก็มีความสุขเห็นไหมครับก็สัตว์ทุกตัวแล้วกินแล้วมีความสุขสัตว์ตัวที่นั่งพูดอยู่นี่ก็เหมือนกันแหละกินแล้วก็มีความสุขโอเคย้ำสัตว์ตัวที่นั่งพูดอยู่นี่ก็กินแล้วอิ่มนี่พี่มันมีความสุขเพราะฉะนั้นเลี้ยงสัตว์ให้ประโยชน์สัตว์ได้บุญจ้าเห็นไหมครับกลับมาทำลายสัตว์แล้วฆ่าสัตว์ก็คิดเองครับตรงนั้นบุญเนี่ยได้ไปแล้วนะครับใช่ไหมวิจัยมันหักล้างกันเลยเลี้ยงมันก็ไม่แท้เอาเข้าจริงไปฆ่ามันสิก็หักล้างสิครับทีนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นการฆ่าเรื่องของเขาก็จะไปไหนก็ไปครับเซกูดบายซะให้คนเขาจัดการก็จะไปในเรื่องของเขาอย่าลืมสั่งลากันไปแล้วเว้ยไอ้น้องเอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยคิดว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานอยู่ครับเลี้ยงดูปูเสือทนุถนอมเขาเลี้ยงสัตว์ทุกวันนี่อย่าคิดว่าเลี้ยงง่ายนะครับเนี่ยเลี้ยงแบบการค้าเลี้ยงแบบอะไรต่างๆคิดว่าง่ายนะครับทนุถนอมมากนะครับบอกให้ทราบไว้ใช่นะเขาจึงจะเติบโตมาตามเงื่อนไขของเวลาที่ตั้งเอาไว้3เดือนจบข่าวทุกชีวิตโอเค3เดือนปล่อยออกจากเราไปไปนั้นก็ไปเพื่อนเอ้ยอาจจะทำนองนั้นนะครับไปรูปแบบนั้นลืมทำบุญนะครับทำบุญนะครับไปใช่ไหมสลักอ้าวไปแล้วทำบุญทำต้องทำกับผู้ที่เขามีบุญนะมันถึงจะสนับสนุนอาชีพได้ประมาณนั้นมันที่จะส่งต่อก็ได้เป็นวัตตะต่อไปเรื่อยเดี๋ยวเพิ่งรับเลยเนาะอย่าเพิ่งรับขอเวลานอกนึงอย่าเพิ่งให้ผมรับเลยครับเดี๋ยวมันจะไปสูญเสียอารมณ์ท่านที่อยู่หน้าจอครับเรากำลังอยู่ในระหว่างที่กำลังใช้สติสมาธิเชื่อมโยงกันอยู่ขณะนี้นะครับนานโลกคือผลผลิตของธรรมชาติธรรมก็ดูรวมๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่ดีเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกันนั่นแหละใช้ได้แต่ขึ้นต้นรู้สึกว่าจะมันยังไม่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกันเราอย่าว่าเหมือนกันมันเป็นตัวตั้งนะครับคุณอนนท์นะครับโลกคือผลผลิตของธรรมชาติตัวนี้พอเวลาพูดตัวนี้ปุ๊บประโยคนี้มันไม่ได้ไปด้วยกันคือมันคือกันโลกใบนี้ก็คือธรรมชาตินั่นเองโลกใบนี้ทั้งใบมันเกิดเอง
มันเกิดโดยกติกาของธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันเกิดยังไงต่อถ้าจะถามนะมีตอบได้แล้วกันนะครับเอากันแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวให้มันเคลียร์ซะก่อนจะถอยหลังไปอีกก็ได้แต่เดินหน้าต่อไปก็ยังพอไหวนะเราทีละคำทีละคำเพราะว่าการที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องพากันให้รู้ได้โดยแบบแผนของปัญญาโอเคนะครับปัญญาโลกคือผลผลิตของธรรมชาติอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าโลกกับธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันโอเคนะครับจำภาษาจำนะครับโลกใบนี้กับคำว่าธรรมชาติความหมายเดียวกันแต่คนละคำภาษาโลกกับธรรมชาตินะครับมันยุ่งตรงนี้แหละครับคนละภาษาคนละคำคนละความแต่มันมีความหมายอันเดียวกันนี่มันยากตรงนี้แหละครับที่มันจะยากนะครับที่จะเข้าใจยากเพราะภาษานี่มันหลากหลายเหลือเกินมันต้องตัดทิ้งแบบหนึ่งเราตัดทิ้งคำว่าโลกไปเลยยึดคำว่าธรรมชาติเป็นหลักเลยเราใช้คำว่าธรรมชาติเป็นตัวหลักในการดำเนินต่อโลกเราก็ไม่เอาแล้วเพราะเราสรุปว่าเหมือนกันคือกันใช่ไหมครับนี่ก็คือภาษาหลักอย่างผมมีภาษาหลักอยู่ผมถึงไม่เป๋ไงใครชวนพาผมเป๋ผมก็ไม่เป๋อยู่แล้วเพราะว่าผมมีหลักของผมอยู่นะครับมีหลักมีแกนของผมอยู่นะมันก็เลยเป็นตัวแชร์ให้กับหลายๆท่านที่มีส่วนร่วมเป็นคำถามโลกคือผมเดี๋ยวผมธรรมชาติธรรมชาติก็ดูรวมๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็ธรรมชาติคือธรรมชาติมันอ๋อธรรมโอเคครับผมผิดไปนะคุณอนนท์นะฟังใหม่ตั้งรอบนึงนะครับโลกคือผลผลิตของธรรมชาติผมบอกว่าธรรมชาติกับคำว่าโลกเหมือนกันนะครับคือกันเดียวกันเป๊ะนะครับต่อมาประโยคต่อมาธรรมทีนี้มันเป็นธรรมแล้วก็ดูรวมๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมขึ้นต้นคำว่าตอนแรกคำว่าธรรมโลกกับธรรมโลกกับธรรมถ้าใครก็ตามที่ตีความว่าคำว่าธรรมตัวนี้คือธรรมชาตินะนั้นธรรมชาติกับโลกเนี่ยปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปปฏิบัติธรรมชาติเนี่ยมันจะเข้าใจยากตรงนี้นะครับภาษาพอเวลาขย่อนเป็นที่เรียบร้อยมันจะยากตรงนี้แหละครับเพราะมันเนียนพอสมควรนะทราบว่าเอาล่ะเอามาผมจึงบอกว่าตีความเนี่ยคำว่าธรรมชาติถ้าใครตามบอกว่าธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมชาติทำรวมๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมชาติผมมีคำใหม่มาคือพระธรรมไงนั่นแหละพระธรรมมันสอดเข้าไปในธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมจะมีคำว่าพระธรรมมาจากคำว่าพระพุทธพระธรรมโอเคไหมคำนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้นะครับพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ในวันนู้น 2,500 ปีมาแล้วเนี่ยล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ทั้งสิ้นพระสงฆ์ที่ว่านั้นผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยมันต้องอ้างถึงหน้าวันนู้นนะครับ 2,600 ปีมาแล้วพระพุทธพระธรรมกับพระอรหันต์หน้าวันนั้นคือพระสงฆ์ล้วนๆเลยโอเคไหมต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้กรอบอ้างอิงตรงนี้ให้ได้ทีนี้กลับถึงหน้าวันนี้ก็สงฆ์ที่ว่านั้นกับสงฆ์ที่ว่าในวันนี้คือพูดในวันที่13สิงหาคมพ.ศ. 2562เห็นไหมต่างกันไหมพระสงฆ์ในวันนี้นะถ้าหากว่าเป็นสงฆ์ไทยเนาะ
ประมาณกันแล้วกัน 250,000 250,000 รูปถึงพระอรหันต์ทั้งหมดไหมก็คงไม่ใช่เนาะเมื่อไม่ใช่ก็ต้องแยกพิจารณาโอเคไหมครับมันถึงจะเข้าสู่ในเชิงของผู้ที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวปฏิบัติธรรมถึงระดับไหนๆในเชิงวิเคราะห์ออกมาด้วยนี่ฉะนั้นมันก็จะรวมไปทั้งหมดจำแนกแยกแยะแยกย่อยไม่ออกมันก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นไหมครับนั้นคำว่าพระธรรมสอดแทรกอยู่ในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกันโอเคก็สรุปธรรมกับธรรมชาติก็เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีคำว่าพระธรรมอยู่ในภาษาที่พิมพ์มาของผมก็ใส่มาพระธรรมเข้าไปนะครับสิ่งที่มันแปลกกับที่ท่านเข้าใจนะส่วนทางฝ่ายผมไม่มีคำว่าพระธรรมเห็นไหมครับซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าหากว่าเป็นตัวเราเป็นธรรมชาติมาตามกฎกติกากฎอ้างอิงอ้างถึงของธรรมชาติเราเกิดมาในบทบาทของธรรมชาติในขอบเขตของธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราเพราะเราคือธรรมชาติโลกใบนี้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระธรรมซ่อนอยู่ในโลกใบนี้เช่นเดียวกันมันซ่อนอยู่ตรงไหนพระธรรมซ่อนอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้อะไรง่ายที่สุดสำหรับในตัวเราพระธรรมมันซ่อนอยู่ที่ตัวไหนมันซ่อนอยู่ในคู่ของหัวใจนะครับแน่นอนนะตรงนี้ใจต้องเป็นอุเบกขาเท่านั้นจึงจะรู้จักตรงนี้ได้ถ้าใจไม่อยู่ในเกณฑ์สงบถึงขั้นอุเบกขาไม่มีทางรู้ได้เลยครับต้องอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าสมดุลอย่าคิดมากแต่เอาช่างตาช่างของทางด้านกฎหมายฝ่ายกฎหมายนั่นนะฮะก็คือลักษณะคำว่าอุเบกขามีตาช่างมันเท่ากันนะคือสมดุลนั่นเองบอกว่ายินเท่ากับหยางหยางเท่ากับยินก็ได้ยินหยางโอเคไหมครับนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขานะครับมันอยู่ศูนย์กลางของอุเบกขาถ้าพูดถึงเอาโลกตรงนั้นเป็นตัวหลักอยู่ในศูนย์กลางของโลกก็แล้วกันถ้าเป็นตัวเราก็ศูนย์กลางตัวเราส่วนไหนที่เป็นศูนย์กลางตัวเราสะดือก็ไม่ใช่เอาสรีระก็มาว่าศูนย์กลางตัวเราคือสะดือแต่ว่าจากสะดือมหาศีรษะบนสุดกับลงไปล่างกดมันยาวเท่ากันก็เลยจะบอกว่าเท่ากันใช่ไหมออกสองข้างก็อยู่ตรงกลางเอ้ยสะดือมันน่าจะเท่ากันนะไม่น่าอยู่ตรงกลางนะไม่รู้คิดอย่างธรรมดาธรรมดาด้วยครับจริงๆแล้วศูนย์กลางที่ขั้วหัวใจนะครับบอกให้ทราบหัวใจมันเป็นอวัยวะมันเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเรานะครับต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นจึงจะใช่นะครับถึงจะใช่เพราะว่าศูนย์กลางตัวเราโอเคไหมหวังว่ารับได้นะครับแปลกมากค่ะอยู่ดีๆก็เด้งขึ้นมานานมากแล้วไม่เคยเห็นไลฟ์สดทางเฟซเจ้าค่ะคุณอรกอนุรักษ์มันแปลกเลยอยู่ๆก็พรวดขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดเองเลยก็แปลว่ามันเป็นโอปปาติกะสิเกิดเองของจริงมันต้องแปลกนะครับจำหน่อยครับเพราะว่าเราชีวิตจริงเราคุ้นเคยอยู่ในความที่มันเป็นธรรมชาติมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่แปลกเพราะว่าความคุ้นชินคุ้นเคยเนี่ยเกิดมาก็เจอความกดอากาศแล้วก็เลยไม่รู้ความต่างของอากาศว่ามันกดดันเราอยู่นะนี่ก็อยู่ในธรรมชาติเหมือนกับปลามันเกิดอยู่ในน้ำมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกน้ำกดบีบอัดมันอยู่มันไม่รู้เพราะมันเกิดในน้ำเกิดธรรมชาติมันเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นโดยธรรมชาติแต่พอเวลามันเข้าถึงพระธรรมปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่วะเห็นไหมมันก็แปลกโอเคไหมครับมันแปลกตรงที่เราค้นพบของจริงแท้
ถ้าเจอปุ๊บมันจะแปลกเราเจอแต่สิ่งสมมุติตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็อยู่ในสมมุตินะเกิดมาอยู่ในท้องพระราชครรภ์ของพระมารดาพระราชมารดาก็คือสิ่งสมมุติแล้วก็เกิดในพระราชครรภ์ของพระมารดาก็คือสิ่งสมมุติอีกแหละแล้วก็อยู่ในสิ่งสมมุติมาตลอดลองแอบมาอากาศก็เจอสิ่งสมมุติอีกเห็นไหมมันก็คุ้นเคยคุ้นชินกับคำว่าสิ่งสมมุติทั้งสิ้นมันถึงบอกเอ้ยแปลกปกติธรรมดาไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทีนี้พอเวลามาเจอพระธรรมจากผู้ก่อเข้าให้มันมีแปลกออกขึ้นมานะของจริงมันต้องแปลกเห็นไหมของจริงมันต้องแปลกๆของจริงแท้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตามมันจะแปลกๆโอเคนะแต่ความแปลกที่ว่านั้นบางทีมันคุยกับใครไม่ได้เพราะเขาคนนั้นนั้นมันไม่ได้เจอความแปลกอย่างเราเรากับเขาก็เลยคุยก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามาคุยกับลุงงอความเป็นธรรมดาธรรมชาติผมก็อยู่ในธรรมชาติเหมือนกันผมก็มาเจอของแปลกเหมือนกันแต่ผมก็สามารถที่จะพิจารณาว่าของแปลกที่ผมมีอยู่นั้นคืออะไรได้อะไรก็บอกว่าคือพระธรรมนะครับโอเคไหมครับนี่คือของแปลกคือพระธรรมพระธรรมเนี่ยเป็นแค่ภาษานะครับถ้าหาไว้เป็นความหมายของภาษาโอ้โหมันเกินภาษาครับพระธรรมก็เลยใช้คำว่าพลังงานซะแล้วก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยเงี้ยอย่าลืมนะเราเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของพลังงานนะเราเกิดมาแอนะฮะอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในพระราชกันของพระราชมารดาของท่านของผมก็เหมือนกันนั่นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อีกแหละเห็นไหมครับเราเกิดอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็เจอแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็เลยคุ้นชินกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พอเวลาเราเจอโลหะพูดถึงคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บเชี่ยชัวช้าเหมือนกับชนกันเลยกระเด้งกระดอนกระดึงมันก็เฮ้ยขนลุกขนพองเฮ้ยว้าวอ่ะแปลกว่ะโอเคไหมครับก็แปลกอันนี้เราสอนคำว่าแปลกทีนี้แปลกแต่จริงครับของจริงมันต้องแปลกของจริงแท้ๆมันต้องแปลกโอเคไหมครับก็พยายามให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ก่อนในเบื้องต้นรู้ฟังพอเข้าใจให้เข้าใจก่อนในเบื้องต้นเวลาผ่านไปจะรู้อีกมากกว่านี้อีกเยอะเพราะผมเองก็ยังตอบคำถามอย่างพวกนี้อยู่แล้วไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนแล้วครับสงสัยก็ตอบคำถามเพราะว่ามีหน้าที่เกิดมาเพื่อตอบข้อสงสัยในเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์มีความสงสัยในตัวเองหรือว่าสงสัยกับมนุษย์คนอื่นก็ถามมาเปรียบเทียบมาประมาณนั้นครับที่นี่ก็ยินดีที่จะอธิบายขยายความให้กระจ่างตามรูปแบบของบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่นะพัฒนามนุษย์ตนามนุษย์พันธุ์ใหม่ใครอยากเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็เชิญถ้าเป็นพันธุ์เก่าเต่าล้านปีอยู่ก็ไม่ว่าได้กันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ในตัวใครตัวใครประมาณนั้นโอเคไหมครับโอเคผมตอบไปหมดแล้วนะคำถามฝ่ายเฟซนะครับฝ่ายยูทูบก็มาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่าย YouTube ใจเย็นนะฝ่าย YouTube เนาะผมคลีนเคลียร์โอเคฝ่าย Face มีเท่านี้ฝ่าย YouTube มีถอไดเด้ออ่ะดูฝ่าย YouTube จะต่างกันโลกหาอยู่หากินทำความคิดโลกหาอยู่หากินทำคือความคิดนะเพิ่มคำว่าทำไปเป็นพระธรรมซะหรือเพ
พิ่มคำว่าธรรมเป็นธรรมชาติสร้างเพราะธรรมคำเดียวมันจะอะไรก็ไม่รู้เป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่พระธรรมก็ไม่ใช่ยอมรับว่าคำว่าธรรมเนี่ยมันก็ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมชาติเพื่อไปค้นหาพระธรรมนั่นแหละครับเพื่อไปค้นหาพระธรรมความจริงพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราเราอยู่จุดไหนก็ได้นาทีนี้วินาทีนี้เห็นไหมครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในตัวเราจำนะภาษานี้จำไว้ก่อนครับจำไว้ก่อนถึงแม้ว่ายังพ่อผมก็จะรู้ว่ามันซับซ้อนครับมันย้อนไปแย้งมาย้อนไปแย้งมาย้อนไปย้อนมาอยู่ผมก็เข้าใจตรงนั้นจึงใช้หลายๆรอบหน่อยนะครับในการที่จะพากันช่วยกันวินิจฉัยนะครับ การหลับตาหรือนึกว่าตัวเองไปสถานที่ตรงโน้นตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้จิตเดินทางไปยังสถานที่ที่เรานึกคิดใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่นะครับจิตกับคำว่านึกคิดคนละความหมายนะครับนึกคิดเนี่ยใจการหลับตาแล้วนึกหลับตาก็คือเปลือกตาแล้วหลับเข้าไปเนาะนึกไปนู่นไปนี่สารพัดไปนู่นไปเที่ยวอเมริกาบ้างไปดวงจันทร์บ้างเพราะมันเคยถูกบันทึกมาคำว่าดวงจันทร์มันมีรูปร่างเป็นยังไงนะครับหรือเพราะว่ามันถูกบันทึกมาก่อนถูกบันทึกคือสมองเราจดจำไว้ก่อนก็เลยนึกตามที่เราจดจำมานั่นแหละโอเคไหมครับไอ้ที่นึกในสิ่งที่ตัวเองจดจำเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมันแปลว่าจำโอเคไหมหลับตานึกในสิ่งที่จำกันมานั่นแหละการนึกอย่างที่ว่านี้การเดินทางแบบนี้ไปที่สถานที่ต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่จิตนี่มันไม่ต้องนึกนะเงินก็ต้องคุณสมบัติของจิตหรือนิยามของจิตหรือว่าความหมายของจิตมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายเลยอย่าต่อรองจิตคือความสว่างย้ำต้องเห็นได้ในตาเท่านั้นมันไม่สามารถเห็นได้ในหูหรือจิตเห็นได้ในตาของเราขณะที่เราจะนั่งเราจะนอนเราจะยืนเราจะเดินอยู่ในท่ามกลางของความมืดเช่นบ้านท่านใช่ไหมปิดประตูใส่กลอนมันหมดอย่าให้แสงเข้ามาไม่ติดนิดเดียวตอนนี้มันสองทุ่มมืดแบบนั้นครับมืดแบบนั้นมันยังไม่ถึงขั้นสัปปายะถ้ามืดแบบสัปปายะต้องเข้าไปในถ้ำภูเขาลูกไหนก็เชิญมืดแบบมันมืดโอ้โหมืดตึ๊ดตื้อรู้อย่างมืดตึ๊ดตื้อมั้ยมันทั้งมืดมันทั้งเงียบสนิทก็เรียกว่ามืดแบบสัปปายะถ้ามืดในถ้ำนั้นไปหลับตาคือปกติในถ้ำมันก็มืดอยู่แล้วถ้าหลับตาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งจนเห็นความสว่างในตานั่นแหละครับคือเห็นจิตครับเพราะฉะนั้นจิตเมื่อความหมายของจิตเป็นภาษาความหมายภาษาที่ว่านั้นก็คือความสว่างเห็นได้ในตาโอเคไหมครับความสว่างคือบุญคือปัญญาแน่นอนครับถนนสายนี้ต้องเป็นคนที่มีบุญมากพอนะครับจึงจะเห็นความสว่างในตาขณะที่เราอยู่ในความมืดต้องมีบุญมากพอนะครับบุญมันคืออะไรต่อทีนี้โอ้โหเอานะพูดให้จบก่อนจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาความสว่างเนี่ยยังไม่ใช่ปัญญานะครับถ้าปัญญามันเป็นความใสทีเนี้ยไม่รู้ไปเจอความใสมันจะเจอปัญญาแปลว่าปัญญาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความสว่างด้วยความสว่างซ่อนอยู่ในความมืดด้วยหรือถ้าบอกว่าความมืดคืออะไรคือธรรมชาติความดำเป็นธรรมชาติความมืดเป็นธรรมชาติ
พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระธรรมคือความใสมันซ่อนอยู่ในความมืดนั่นเองโอ้ยตายหรือความสว่างธรรมชาติมันดำกับขาวก็แลกกันง่ายที่สุดดำเป็นธรรมชาติขาวเป็นธรรมชาติสีดำสีขาวเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเวลาเราอยู่ในท่ามกลางความมืดก็คือเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของคำว่าดำหลับตาเห็นความขาวทีนี้เห็นไหมเห็นไหมฮะความขาวซ่อนอยู่ในความดำคำว่าขาวแทนค่าก็คือสว่างซะจิตคือความสว่างจิตคือความขาวก็ไม่ผิดกับความหมายเดียวกันนะว่าจิตคือความขาวที่สามารถเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งหลับตาอยู่ท่ามกลางความมืดเนี่ยมันก็คิดแปรผันไปนิดนึงครับท่านคิดบวกคิดลบนิดๆหน่อยๆมันเป็นทักษะพวกนี้นะกระบวนการคิดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆกระจิบกระจ้อยกระเจี๊ยบผิวผิวเผินๆเป็นขุยขุยขนขนขุยขุยเบาๆบางๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นทักษะของการพินิจพิจารณานะครับพินิจพิจารณาเข้าใจไหมใช่ครวญแยบยนแยบคายประมาณนั้นนะครับนั่นนี่คือคำว่าจิตคือความขาวกันแล้วกันนะความสว่างก็ไปด้วยกันได้นั่นนะฮะพอเราพัฒนาแล้วคือนั่นเราต้องคนที่มีบุญมากจะเห็นเร็วคนไม่บุญจบข่าวเลยหลับมันก็ไม่ยังไงก็ไม่เจอคนที่ไม่มีบุญเพราะฉะนั้นต้องอาศัยคนที่มีพลังบุญนะช่วยนั่นจะเห็นเร็วนะครับต้องอาศัยคนที่มีบุญมากพอนะครับจึงจะพาเห็นความสว่างนั้นโดยง่ายโดยเร็วโอ้ไม่พี่คนที่มีบุญอยู่ไหนทีเนี้ยบอกหน่อยนะตามไปเขกผมว่าพี่ประมาณนั้นเขกได้นะคนที่เขามีบุญเขาไม่ถือสานะให้ดูโอเคนะเอาล่ะก็คงว่าเข้าใจแล้วนะคุณปานานะครับปานาการหลับตาแล้วนึกถึงคำว่านึกคือความคิดคือใจไม่ใช่จิตโอเคนะก็จำแนกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยสิ่งนี้มันพัวพันกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วผมจึงใช้คำว่าปฏิบัติอะไรเป็นตลาดสดตลาดแห้งตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วเขาไม่ถึงจิตสักทีนึงเกจิอาจารย์ใดๆพอเวลาพูดถึงจิตถึงใจแล้วก็แรกๆก็ฟังได้ไปมาพันกันแล้วทีนี้จิตกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วถ้าผมจับความได้ผมยังไม่ฟังต่อนะครับเกจิอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ได้ฟังใครแล้วยิ่งฟังกลุ่มตำราแล้วยิ่งไม่ฟังเลยพวกอ้างเอาพระธรรมดกนี่ไม่ฟังเลยจริงจริงอ้างตำราเนี่ยผมจะไม่ฟังเลยนะครับใช่ไหมฮะอีกทีนึงอ้างตำราผมจะไม่ฟังผมจะไม่เสียเวลาเลยผมไม่เอาเลยนะครับเพราะผมรู้ว่าตำรามาจากการปฏิบัติตำราคือทฤษฎีมาจากการปฏิบัติเพราะปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วเขียนตำราเมื่อไหร่ก็ได้เขียนตำราเล่มใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเห็นว่าเล่มเก่าที่ใช้กันมาไม่รู้กี่พันปีแล้วนะครับเขียนมันเป็นเล่มใหม่ไปเลยฉบับลุงงอก pure energy ไปเลยให้มันสะใจไปเลยประมาณนี้เอามันโลกแตกไปข้างไปเลยเขียนเลยวันนี้นึกถึงมันจะเขียนอะไรเอนไซโคโลปีเดียมนุษย์วันนี้ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาก็มากินกาแฟสักหน่อยหลับตาก็ไขว้ขาไขว้กันแล้วก็กระดิกไปหน่อยนึงไปปืดนึกยังไงที่นึกอยากจะเขียนเอนไซโคโลปีเดียมนุษย์โอ้ยมันจะขึ้นต้นอย่างไรมาขึ้นต้นมันจะบอกเรามาจากไหนเนี่ยขึ้นต้นจากไหนเราท่านเนี่ยมาจากไหนเห็นไหมก็อธิบายถอยหลังไปที่มาจบเรียบร้อยแล้วไม่รู้กี่ร้อยหน้าก็ไม่รู้ที่ว่าหน้า A4 เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยมันก็มันจบอธิบายผ่านโอ้ยอ้างอิงเยอะครับต้องขอบคุณทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันเพราะมันอ้างอิงถึงภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างเงี้ยโดยวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะหรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์
ไปในกลุ่มของฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไปนู่นโอ้ยิ่งใหญ่นะครับไม่รู้มันจะไปแตกตัวไปเห็นอะไรโอ้ยสารพัดอย่างเลยไปทั้งเซลล์ไปทั้งโมเลกุลไปทั้งอะตอมไปทั้งอิเล็กตรอนแตกอิเล็กตรอนไปอีกเป็นควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กแตกโปรตอนไปอีกเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กของโปรตอนพอไปอัพควาร์กดาวควาร์กแตกไปอีกเป็นแอนตี้ควาร์กอีกโอ้ยตายเลยมันพวกตรงข้ามไปหมดที่สุดแล้วก็ไปเจอครับมืดตึ๊ดตือทีนี้โอ้โหดำมืดปิดตื่นนั่นนะฮะนั่นคืออวิชชาเป๊ะโผล่ที่อ้าวใสแจ๋วเลยเนี่ยฮะเอ็นซิโคโลปีเดียมนุษย์มันจะมาจากการเขียนอย่างเงี้ยจะไปหาถอยหลังไปหาที่มาให้หมดนะครับเกิดยังไงที่บอกว่ามาจากไหนเนี่ยมนุษย์เกิดได้อย่างไรนะเกิดจากไหนเกิดไปแล้วนานเท่าใดเนี่ยจะมีคำตอบตรงนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นพอเวลาได้ที่ปุ๊บอ้าวลืมตาขึ้นมาปุ๊บจะไปไงต่อทีเนี้ยไปว่าอนาคตไปไงต่อก็ต้องเริ่มเขียนบทใหม่ฉากมันจะไปไงต่อจะไปไงต่อจะวิวัฒน์ยังไงทีเนี้ยจึงจะไม่มาเกิดอีกโอ้ยมาโอ้ตายเลยไปว่าต้อง3เฟสใหญ่ๆนะมาจากไหนไปไงต่อแล้วจะอย่างไรต่อจึงจะไม่เกิดอีกครั้งต่อไปโอ้โหผมบอกว่านั่นก็ตรายเหมือนกันนะถอยหลังไป1ทางเนี่ยแล้วไปไงต่อที่2แล้วไปเนี่ยเป็นตรายเหมือนกันนะ3ส่วนไม่เป็น3ส่วนตรายปิฎกฉบับลุงออกพิโอเนจี้นี่ไปดูไม่เชื่อผมตั้งปฏิฐานเอาไว้แล้วด้วยอยู่ที่ว่ามีสตังค์พิมพ์หรือเปล่าที่ว่าไม่รู้ขอใครมั่งโอเคนะเอาก็หวังว่าคงจะผ่านเนาะคุณปานาเนาะค่อยๆพิจารณาตามด้วยครับนี่ก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล database ของแต่ละท่านแต่ละคน database แต่ละคนแปลว่าประสบการณ์ตรงของแต่ละคนแต่ละคนนะครับซึ่งไม่ต่างกันขอโทษซึ่งไม่เหมือนกันนะฮะ database บนโลกนี้ 8,000 ล้านคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแปลว่าประสบการณ์ตรงของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มแอมาถึงตายหรือถึงนาทีนี้ก็ได้จะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะครับจะเรียกผ่านภาษาวิทยาศาสตร์เขาหน่อยก็คือพวกกลุ่ม DNA นั่นแหละครับสปีชีส์เข้าไหมนั่นแหละเอานะเหมือนกันเพราะไม่มีต่างกันเพราะมีครับเหมือนกันเพราะไม่มีต่างกันโอเคผมอธิบายเรียบร้อยแล้วเนาะคำถามแต่ตอนต้นรายการนะครับผมอธิบายหมดแล้วล่ะเห็นหัวใจเราเต้นได้เกิดจากอะไรครับมันหัวใจเราเต้นได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากตัวเหมือนลูกน้ำตัวนั้นน่ะบางทีมีผู้คนเรียกว่าตัวอสุจิบางทีผู้คนจะเรียกมันว่าตัวสะเปิมเข้าใจมั้ยลุงออกจะเรียกมันว่าตัวสะเปิมนั่นนะครับสะเปิมมันจิกอยู่กับทางไข่ฝ่ายแม่ผลิตพอจิกไปปุ๊บนั่นคือวินาทีนั้นนะฮะที่มันจะก่อตัวโมเลกุลแรกซึ่งเป็นหัวใจโอเคมั้ยครับแล้วหัวใจที่มันทำงานได้มันกระเพื่อมก็คือพลังงานนะครับเกิดดับนั่นเองครับมันกระเพื่อมเกิดดับหัวใจมันเกิดดับดับเกิดดับดับเกิดโอเคไหมครับผมทำมือให้ดูงี้แหละอยู่แค่นี้ตั้งแต่วินาทีที่มันเกิดปฏิสนธิในระหว่างนั้นมันเป็นพลังงานหมดมันเป็นพลังงานนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับ
เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เอาซะว่านะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฝ่ายแม่ฝ่ายพ่อคิดซะว่า 100% นะครับฝ่ายพ่อ 100% ก่อนนะครับฝ่ายแม่ก็ 100% ก่อนนะครับฝ่ายพ่อ 100% นั้นน่ะจะดูดดึงในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวสเปิร์มฝ่ายพ่อไม่รู้กี่พันล้านคนที่ว่าเนี่ยไม่รู้ใช้คำนี้ดีกว่าใช้คำว่า ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันมีบริสุทธิ์เชื่อมโยงอยู่นะปะปนอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอย่างเช่นสเปิร์มที่ฝ่ายพ่อผมผลิตให้เป็นตัวลุงออกสเปิร์มตัวนั้นนะครับถ้าถามว่าเวลาร้องแอ้มาเนี่ยฮะมันบริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่บริสุทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับถ้าถามผมนะไอ้สเปิร์มที่ว่าที่พ่อผลิตมาให้นั่นนะนำมาให้นะมันพาตัวที่บริสุทธิ์มาผมว่านะขออนุญาตดิเถอะไม่มีตำราหรอกที่ว่าเนี่ยผมประมวลโดยการอนุมานในส่วนตัวผมเองนะเพราะมันเป็นของผมเองเนาะก็น่าจะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเล่าเรื่องตัวผมเองให้ฟังโอเคนะสเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตมาปื๊ดมันดูดดึงหรือว่าซึมซับคำว่าบริสุทธิ์มาเซซะว่า 51% ส่วนไม่บริสุทธิ์มัน 49% เนี่ยประมาณนี้แหละครับแปลว่าบริสุทธิ์มันเกินครึ่งนะโยมตั้งแต่เริ่มแก่มาแล้วนะทีนี้มาเรียนรู้ทั้งโลกตั้งแต่แอมาถึงอายุ50 ปีเห็นไหมก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่บริสุทธิ์ในตัวเองมันก็สะสมมันก็เพิ่มไม่บริสุทธิ์ก็ลดลงบริสุทธิ์ก็เพิ่มมาเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเวลานั้นอายุ50 ปีเต็มเป๊ะเลยนั่นแหละก็เลยเหมือนกับมีใครเอาน้องสติปมายิงสีข้างเมื่อวันซื้อก็เล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องตรงนี้ขณะที่ยืนฉี่นั่นนั่นแหละครับจุดนั้นก็เป็นตัวบอกชี้ว่าเฮ้ยอะไรวะมันก็เป็นสิ่งที่มันได้รับการต่อเติมเสริมแต่งมาจากภายนอกตัวเราเองพลังงานที่ว่านั้นเห็นไหมมันถึงเวลามันก็จ้าเองมันก็มาเป็น บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันสะสางกันโอ้โห3 ปีเต็มแล้วโยมกว่าจะมานั่งพูดตรงนี้ได้บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มันเล่นงานกันดีนะผมไม่มีครูบาอาจารย์แต่ผมมีครูบาอาจารย์ผมสวยเลยเพราะอะไรเกิดครูบาอาจารย์ผมไม่ถึงที่หมายปลายทางครูบาอาจารย์ผมก็ตาบอดนำลุงหอกสวยเลยลุงหอกก็ดีนะก็โอเคตามนี้ครับนะผมไม่มีครูบาอาจารย์นะบอกให้ทราบว่ามีแต่ปรมาจารย์กับบรมครูนะใช่ไหมมีแต่ตรงนั้นนะพี่นะเอาละเราไปฟังต่อไปจบเนาะคุณปานาก็ดีคุณอะไรต่อคุณจอยเนาะโอเคนะครับหัวใจเต้นต่อมาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนเลี้ยงต้นไม้อันไหนได้บุญเยอะกว่ากันครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนเลี้ยงต้นไม้โอ้โหได้หมดเลยนะกินคำใหญ่จังนะได้หมดเลย ให้อาหารสัตว์ให้อาหารคนให้อาหารต้นไม้โอ้โหสุดยอดครับคุณลอตโต้เออมีได้ให้กับให้ไหมครับดีมากๆครับนี่ดีจริงๆครับที่ว่าไม่ใช่คำชมแบบให้อาหารสัตว์ก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคนหรือให้อาหารคนหรือให้คนก็แล้วแต่คือเป็นผู้ให้มาให้แม้กระทั่งต้นไม้เช่นต้นไม้เวลายืนฉี่ให้มันก็ถือว่าให้แล้วครับเยี่ยมเยี่ยมชื่อต้นไม้ให้แล้วครับนี่ลุงออกถนัดนะเจอต้นไม้บอกนั่นก็ได้กับเจอห้องส้วมผมวิ่งใส่ต้นไม้เลยจริงๆนะ
ถ้ามันไม่ประเจิดประเจิดกระเดิกกระดากกระโดกเลกนะผมวิ่งใส่ต้นไม้นะผมให้ปุ๋ยต้นไม้ทันทีแล้วครับบอกให้ทราบนะโอเคนะต่อไปขอถามลุงหงอกว่าที่ลุงหงอกว่าไม่มีนั้นมีระดับมีชั้นไหมครับคำว่าไม่มีนะฮะคำว่าไม่มีที่กำลังพูดถึงนะคำว่าไม่มีเริ่มมาจากคำว่าไม่มีเนาะแล้วมาเป็นมีคำว่ามีก็แปลว่าเอาโลกเป็นตัวอย่างโลกใบนี้ก็แล้วกันเริ่มมาจากไม่มีโลกไม่มีโลกใบนี้และกลับมาเป็นโลกใบนี้มีโลกใบนี้เห็นไหมครับกว่าโลกใบนี้จะสลายไปหาสู่ที่มันไม่มีเนี่ยมันใช้เวลานานเหลือเกินนะเอาตัวเราอย่าลืมนะฮะตัวเราลุงบอกว่าลุงเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้โลกนี้มาจากคำว่าไม่มีนะครับนะลุงก็มาจากไอ้ตัวที่มันไม่มีนั่นนะครับโอเคนะทีนี้พอเราไปมาเป็นมีลุงผ่านการปฏิสนธิมาที่เราฟังเมื่อกี้นี้จะอยู่มาถึง50ปีก็มารู้เรื่องตัวทั้งหมดนะแน่นอนรู้ตัวต่อไปก็รู้ถึงขั้นไม่มีตัวแหละครับแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วชาติสุดท้ายรู้ตรงนี้แน่ๆโอเคไหมครับแปลว่ามันรู้ล่วงหน้าแล้วตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีอายุตรงนี้ทำงานต่อไปก็ทำโดยหน้าที่ไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไปสิ้นสุดตรงที่มันไม่มีได้ตัวแล้วจ้ะก็แล้วตั้งแต่มาจากไม่มีพอเวลาสุดทางที่ก็คือไปหาที่ไม่มีก็คือไม่เกิดอีกแล้วนะครับแปลว่ามีชาติสุดท้ายลุงหงอกคือมนุษย์พันธุ์สุดท้ายนะฮะจำด้วยครับหาวิธีพัฒนาให้มนุษย์เกิดเป็นพัฒนาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นนะครับในหาวิธีที่จะช่วยให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเป้าหมายตรงนี้ก็คือเรามาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันเถอะกินอะไรกินอากาศต้องบอกว่าอากาศเป็นยามนุษย์พันธุ์ใหม่นั้นต้องบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้พืชทั้งหมดเป็นยาสัตว์เล็กสัตว์น้อยหมูหมากาไก่ช้างหมูหมากาไก่ปลาซิวปลาสร้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นมนุษย์พันธุ์ใหม่ต้องคิดเช่นนี้โอเคไหมครับ ต้องมีกรอบความคิดเช่นนี้จึงจะพากันเป็นพันธุ์ใหม่ได้ ไม่รู้ล็อกความคิดไว้ก่อน อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยากับความขังวิทยาศาสตร์เคมียุกยาที่เขาว่ายากฎหมายรองรับคือเป็นพิษไม่รู้ต้องกลับขั้วความคิดนี้ให้ได้ครับจึงจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ตามลุงหงอกว่าไว้มิฉะนั้นไม่มีทางเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้เลยครับมีแต่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ซึ่งเป็นธาตุองค์ความรู้จากตะวันตกต่อไปอีกโอ้โหภาษานี่หนักจะคบกันได้ไหมเนี่ยสารนี่หนักนะหนักมากนะครับเห็นไหมครับถึงจะหนักผมก็ไม่ได้แบกภาษาผมพูดเอาไว้หรอกครับใช่ไหมผมก็ไม่ได้แบกภาษาที่ผมพูดเอาไว้ลอยลมไปเรียบร้อยแล้วจากเมื่อกี้นี้ใช่ไหมหวังว่าคงจะ get into นะเข้าใจกันให้ได้นำมาช่วยกันพัฒนาให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ยิ่งลูกหลานใครเนี่ยเกิดมาพยายามไม่ฟังลุงหงอกเข้าไปเถอะครับถึงก็จะขุ่นเด็กๆก็จะไม่ขุ่นเคืองนะครับจริงๆให้มันคุ้นหูตั้งแต่เด็กเพราะเด็กๆที่ลูกท่านหลานท่านอายุกัน 2-3 ขวบนาทีนี้ครับถ้าเด็กอายุถึง50ปีผมยังทำงานอยู่นะ50ปีให้รู้ไว้ให้รู้ไว้นะลูกของท่านอายุ30ปีผมยังอยู่30ปีสบายนะวันให้ก็ดูฝังแต่เด็กๆครับนั่นๆๆๆเขาไม่รังเกียจรังงอนเขาไม่ได้ด่าโอ้ยเอามาฟังทำไมไม่พูดก็เด็กมันสังสมขวดเอาสิ่งนี้เข้าไปออสโมซิสในหูเขาจะได้เขาเองครับนี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับจะได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจะบอกให้ทราบ
มันยากมนุษย์พันธุ์ที่เกิดก่อนนี่โอ้โหกว่าที่จะกระแสออกมาได้อย่างทำขึ้นต้นวันนี้ไอ้แค่อะไรปฏิบัติธรรมใช่ไหมโลกกับธรรมรู้สิกว่าจะปัดไปปัดมาเหมือนกับกวาดขยะตีวงล้อมมาเรื่อยกว่าจะเข้ามาสู่จุดที่มันพลิกขั้วโลกแป๊กโอ้อย่าคิดว่าง่ายอย่าคิดว่าง่ายนะครับบอกให้ทราบว่ากว่าท่านจะเข้าใจตามที่ผมเล่าให้ฟังอย่าคิดว่าง่ายนะผมก็พยายามผมเหมือนกันแหละท่านก็คอยต้องเข้าสังเกตด้วยเหมือนกันแหละมันถึงจะเหมือนกับเหลาดินสอนะครับลุงบอกว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวนะสรุปนะคุณเทียมจันทร์เมื่อกี้นี่นะครับไม่มีนั้นมีระดับมีชั้นไหมคะไม่มีมันเป็น emptiness คือความว่างนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีระดับไม่มีชั้นเหมือนกันหมดค่าคงที่ไม่ต่างกันคืออวกาศง่ายสุดใช้ว่าอวกาศกันแล้วกันง่ายที่สุดเป็นภาษาร่วมสมัยก็คืออวกาศนะครับส่วนภาษาพุทธะนะก็คือปรมัตถ์หรือความว่างปรมัตถ์นะครับปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาโลกุตตรธรรมพระธรรมเนี่ยภาษาพุทธะเป็นอย่างนั้นพุทธศาสตร์นะฮะภาษาพุทธศาสตร์ศาสตร์พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกต้องใช้คำนั้นไปนะครับก็ขอให้แบ่งแยกให้นิดนึงส่วนท่านที่มีดาต้าเบสของท่านสะสมมามันตรงกันไหมก็จับล็อกซับภาษาถ้ามีกลุ่มเดียวกันจะง่ายนะครับในการที่จะปัดไปไหนเป๋ไปไหนเพราะทางฝ่ายผมจะไปใช้ภาษาไหนมันก็ไปได้หมดเพราะว่ามันรวบรวมคำพวกนี้เอาไว้ก็เหมือนกันนั่นแหละเขาจะบอกนิพพานก่อนคือกันละวะโลกุตก็เหมือนกันละโว้ยสุญญตาก็เดียวกันละวะอนัตตาก็ไม่ต่างกันตรงไหนล่ะปรมัตถ์ก็แจ๋วสิพี่เงี้ยจะพูดภาษาไหนมันก็เข้าร่องได้หมดทุกคำคนนั้นที่มาแชร์กันอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปด้วยกันต่อได้นะจำคำเดียวพอเราเจอคำต่างปุ๊บสวนเลยทีนี้มันก็เลยคุยกันต่อไม่ได้ผมมันจำทั้งหลายๆคำหมายความหมายเดียวกันมันก็เลยเข้าได้ทุกคนทุกท่านที่มีความสงสัยในเรื่องของกลุ่มสาธุนะฮะกลุ่มอมีนอเมนที่ก็มาฟังด้วยกันก็โอเคครับมันสิ่งเดียวกันนะครับบอกให้ทราบไว้อย่าลืมนะเรามาพูดกันเรื่องราวของมนุษย์นะครับไม่ได้พูดเรื่องราวศาสนานะต้องแบ่งแยกให้ได้ด้วยแล้วพูดเรื่องธรรมชาตินะพูดเรื่องตัวเรานะไม่ใช่เรื่องศาสนานะอ้างถึงนิดหน่อยเพราะว่ามันมีศาสนามาก่อนเห็นไหมครับอ้างถึงคำอ้างถึงความหน่อยเดียวเองแต่คำว่าดีเทลหรือว่าอะไรภายในไม่เอามาหรอกครับเอามาแล้วมันยุ่งเนี่ยครับถ้าเอามาแล้วโอ้โหผมก็มีโจทย์กันทั้งประเทศทั้งโลกใช่ครับใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่ตรงกันไงเอาละผ่านไปทีนี้ลูกนอกว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนแล้วคนที่เข้าพระนิพพานได้คือพลังงานถูกใช้หมดแล้วใช่ไหมครับจนกลายเป็นไม่มีพลังงานเหลือแล้วจนกลายเป็นว่างเปล่าไม่มีไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับนี่ประโยคเดียวก็จบแล้วนะครับไอ้พลังงานที่มันหายไปเนี่ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันหายไปมันไปได้พลังงานที่บริสุทธิ์หรือมันเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์แต่คนที่เข้าถึงก็นิพพานไปเลยโอเคมั้ยของผมนี่ผมไปได้มาแล้วมาบอกเล่ากับ10ท่านทุกวันนี้มันต่างกันบางคนเข้าไปชาติสุดท้ายไปเลยแปลว่าเขาสังเคราะห์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดเรียบร้อยแล้วจ้าหมดการวนเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก
็เข้าสู่ภาวะของพระนิพพานก็ไปเวินๆก็จบข่าวไปตรงนั้นโอเคไหมครับส่วนลุงออกมันไปถึงตรงนั้นเหมือนกับได้กระมังไปตักเอาพลังงานนั้นมาบอกเล่ากับสิบผ่านจอในขณะนี้โอเคสถานะมันจะต่างกันผมได้มาและมาบอกซึ่งเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายที่ได้นะคือไปเลยไม่มาบอกชาวโลกเลยเข้าใจไหมครับไอ้แบบนั้นเข้าใจไหมครับที่ว่าไปเลยไม่ต้องมาบอกคือไม่ต้องมาบอกใครเห็นไหมครับส่วนไปแล้วมาบอกก็คือระดับพวกปัญญาวิมุตติบอกมาสอนมนุษย์สัตว์เทวดาว่าไปไอ้ส่วนถ้าผมได้ก็มาบอกเหมือนกันนั่นแหละมนุษย์เทวดาต่างๆแต่ผมก็ลบเทวดาทิ้งอะไรกันรุ่นผมนี่รุ่นลบเทวดาลบเทพพรหมทิ้งหมดลบผีสางนางไม้ทิ้งหมดลบเรื่องเปรตอสุรกายรุ่นเก่าเขาตรงนั้นมาถ่ายเท่านั้นเอาไว้รุ่นใหม่ปัจจุบันนี่ลบทิ้งหมดเห็นไหมครับเห็นไหมผมจะไม่ใช้พวกนั้นมาเป็นพื้นฐานในการอ้างถึงและอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นผีเปรตนรกอสุรกายบ้าบอข้อโปกที่บัญญัติไว้หรือว่าคนรุ่นไม่รู้ว่ายุคนั้นเขาพูดกันแต่ยุคนี้มันต้องมอดความเข้าใจเข้ามาเป็นตัวตั้งให้ด่วนให้เร็วจานด่วนตันเร็วนี่ไม่ต้องใช้จานด้วยที่ว่าด่วนเร็วไม่ต้องใช้จานด้วยเข้าใจไหมครับเข้าใจปุ๊บปั๊บพลิกโคโลกชั่วเชี่ยชะ yes กับ no โอเคนี่เงี้ยโอเคไหมโอเคไปเลยประมาณนั้นแหละเข้าใจไหมครับก็คุณเจษก็รู้สึกว่าจะเข้าใจกันดีขึ้นมาเป็นลำดับเนาะถ้าผมดูตามหนังสือเลยครับอ่านให้ฟังใหม่ครั้งนึงลุงออกบอกว่าพลังงานไม่ได้หายไปไหนผมบอกว่าสสารนะสสารไม่ได้หายไปไหนนะครับตามแนวทางของนิวตันสสารในโลกนี้ไม่สามารถหลุดลอยออกจากโลกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะมันติดความโน้มถ่วงของโลกแม้แต่อากาศก็ออกจากโลกไปนี้ไม่ได้นั่นคือความคิดความเห็นของนิวตันนะครับผมบอกว่าใช่เลยนิวตันเนี่ยก็คือเป็นพระเอกในใจผมแหละให้รู้ไว้ให้รู้ไว้กาลิโลหนีไปไกลนะครับไม่ได้สนหรอกบิดาแห่งวิทยาศาสตร์กาลิโลหนีไปไกลเห็นไหมนิวตันคือพระเอกในใจของผมเองนะครับผมไม่ทราบไว้เอาพระรองในใจผมนี้น่าจะเป็นเออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเพราะว่าเขาพูดเรื่องของพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสมีมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99% โอเคอยู่ในใจหมายเลข2หมายเลข3จะเป็นแม็กเวลนะเขาพูดถึงเรื่องของไฟฟ้ากับแม่เหล็กโอเคไหมครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเขาพูดเรื่องของแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้ากระแสตรงไฟบ้านเนี่ยโอเคไหมนั่นนะโอเคอยู่ในใจได้นะครับ ต่อมาก็เป็นแม็กพลังนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของควอนตัมโอเคไหมครับสรุปแล้วอยู่ในใจผมกี่คน1 2 4คนแค่นี้ไอน์สไตน์หนีไปไกลเลยครับไม่เลยไอน์สไตน์หนีไปไกลไม่เข้ากันเลยเป็นเพราะอะไรนะๆๆๆเพราะฉะนั้นมันถึงมีไอ้ข้างหน้านี่เอาไว้ยังไงเนี่ยไอ้สมการไอน์สไตน์กับสมการลุงงอกมันไม่เข้ามันหักล้างกันอยู่ในทีโอเคไหมผมไม่ยอมรับไอสไตล์พ่ออะไรง่ายนิดเดียวผมไม่เคยเห็นผลงานผลของการกระทำด้วยมือเนี่ยด้วยมือนะให้เป็นชิ้นงานได้อย่างน้อยผมก็ทำไถรถไถนาเนี่ยไถนาเดินตามนี่ได้ในส่วนตัวผมแล้วกันออกมาใช้งานให้มันลากให้ควายลากไถแล้วก็ไถนาได้กันนี่ผลงานของการกระทำในแท้จริง อารมณ์หมอ
โอเคไหมไอน์สไตน์ไม่เคยเห็นผลงานของการกระทำได้แต่คิดและเขียนและพูดแปลว่าได้แต่ทฤษฎีนะครับปฏิบัติไม่เคยมีเลยไม่รู้ว่าเขาชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อยากจะรู้ไหมแต่ตามไปดูหลุมไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าไปอังกฤษหรือว่าไปไหนๆเจอจะไปเคารพคาราไปเคารพคาราสการะสักหน่อยบอกว่าขอโทษนะผลแห่งความคิดความอ่านของเจ้านะลุงงอกจัดการนะนะตามเป็นตั้งทฤษฎีกันเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติไปไม่ถึงทำกันไม่ได้ทำให้มนุษย์ทะเลาะกันทำให้มนุษย์ตีกันทำให้มนุษย์สร้างปรมาณูมาเข็นฆ่ากันนั่นคือผลพวงของไอน์สไตน์ทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้โอเคไหมก็อาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละเห็นหรือยังในวันที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากิบอมเปรี้ยงป้างปุ๊บเนี่ยเพราะมันเป็นต้นความคิดของไอน์สไตน์โอเคนะครับแต่ไอน์สไตน์ไม่ได้สร้างระเบิดนิวเคลียร์นะไม่ได้สร้างระเบิดปรมาณูนะมันมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเอาความคิดของไอน์สไตน์ไปทดลองเข้าให้แล้วก็เห็นจริงขึ้นจังได้เป็นอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าเป็นระเบิดปรมาณูมันอยู่ตรงนั้นทีนี้ไอน์สไตน์เนี่ยพอเวลาเขารู้ข่าวว่าฮิโรชิม่ากับนางาซากิโดนบอมเปรี้ยงปุ๊บเขาร้องออกมาว้าวถ้าเป็นคนไทยก็โอ้ยตายหาตายของตายกระเทียมตายหมดลวดแน่นอนโลกใบนี้ประมาณนั้นเขาก็จะร้องเป็นภาษานั้นก็คือความเอาคืนไม่ได้แล้วเห็นไหมนั่นแหละครับเขาไม่สามารถคิดล่วงหน้าได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงงอกนะวันนี้มาปรับสิ่งนั้นให้ใครจะว่าพูดกล้าเหมือนลุงงอกไม่มีทางนักวิทยาศาสตร์คนนี้ยังไม่ใช่ไม่มีทางก็สยบราบคาบทั้งหมดนะฮะจากสมการ EMC square สงบราบคาบทุกรายในโลกเนี่ยมีลุงงอกคนเดียวไม่สยบมันเป็นเพราะอะไรเพราะผมรู้ดีว่ามันไม่สามารถทำให้สสารวัตถุมันหมดมวลมันทำไม่ได้เนี่ยมันทำผมทำไมจะไม่รู้ถ้ามันทำได้มันต้องให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีไอ้ขว้างไปมันก็ทำได้เมื่อมันทำไม่ได้ก็ดูถูกมันอยู่งี้หน่อยเป็นอะไรดูถูกดูแคลนไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปละใช่ไหมใครอยากคิดว่าเป็นพระราชบิดาก็เชิญด้วยครับ ใช่ไหมผมคิดถึงตัวนี้ไม่ดีก่อนเหรอแม็กเวลเนี่ยให้ประโยชน์ขนาดไหนไฟฟ้ากับแม่เหล็กนะแม็กพลังเนี่ยมันให้ประโยชน์ขนาดไหนควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ดีก่อนเลยประโยชน์ของทางโลกเห็นไหมครับไอ้สไตล์ผลงานเขาบอกมาเป็นโทษ นี่ไม่ดีก่อนใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะหวังว่าคงจะตามทันกันทันนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอาต่อไปที่หนึ่งบอกว่าพลังงานไม่ได้หายหนีไปไหนผมบอกว่าสสารไม่ได้หายหนีไปไหนนะครับมันเพียงเปลี่ยนสถานะจากของแข็งของเหลวเป็นของก๊าซโอเคไหมพอก๊าซคืออากาศมันคือพลังงานมาบนเนี่ยบนในโลกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ปะปนอยู่ตรงนี้พลังงานไม่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นานเนี่ยมาพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในรูปพลังงานเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นนี่ภาษาลุงงอกนะแล้วคนที่เข้าพระนิพพานได้คือพลังงานถูกใช้หมดใช่ไหมครับตอบว่าคนที่เข้าพลังงานเข้าพลังงานได้พลังงานพอเข้าพระนิพพานได้คือคนที่เขาใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ขออภัยคนที่เขาใช้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเกลี้ยงเหลือเพียงตัวบริสุทธิ์หลุดไปพร้อมกับพระนิพพานเป๊ะเพราะว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์อยู่แม้เมื่อหมดพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วมันก็ได้แต่ตัวบริสุทธิ์หลุดเป๊ะเข้าไปสู่ภาวะพระนิพพานจบข่าวตรงนั้นครับเห็นไหมมันต้องแยกให้ได้สรุปคือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต้องยืนให้อยู่สองคำนี้นะครับถ้าตามลุงหมอก็ต้องตามไปให้ยืนให้อยู่ตรงนี้ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ชัดที่สุดยุคลุงหมอมาพูดจาตรงนี้ชัดที่สุด
เลยนะชัดที่สุดนะครับยินดีด้วยครับที่ได้เป็นคำถามมาเพื่อที่จะให้ได้เจาะลึกเข้าไปเห็นแบบจะผ่านภาษาอากับกิริยารูปของในขณะนี้เข้าใจครับจนกลายเป็นไม่มีพลังงานเหลือแล้วจนกลายเป็นความว่างพอไปสุดปุ๊บมันเข้าสู่ความว่างทันทีนะเข้าสู่ emptiness ทันทีนะเข้าสู่ภาวะปรมัตถ์อวกาศทันทีนะครับที่ว่านี่ไม่มีไม่เกิดอีกแล้วถูกต้องครับไม่มีไม่เกิดแล้วถูกต้องตรงนี้นะครับเหมือนกับสะบัดผ้าทีเดียวปุ๊บหลุดแพะเข้าไปเลยเอ้ยภาวะตรงนั้นนะท่านเอ้ยท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เราครับมันคงจะเอาความรู้สึกส่วนตัวผมไปวางทับซ้อนในความรู้สึกของท่านเนี่ยแบบในลักษณะที่โทษกันขออนุญาตนอนทับซ้อนกันนี่เป็นหนึ่งเดียวกันมันทำไม่ได้โอเคไหมครับก็ทำไม่ได้ก็ได้แค่สื่อสารไปมาอย่างนี้แหละครับไหวไม่ไหวคนในทิศได้คิดทันก็ตามกันทันก็แค่นั้นเองนะครับที่ลุงบอกว่าโอเคคุณเจษจบฉับแล้วนะคุณเจษเรียบร้อยแล้วคุณเทพจันทร์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือคุณวริญญานะครับลุงออกบอกว่าไม่มีมาเป็นมีร้องแอดรำลึกชีวิตอยู่จนสุดลมหายใจกลับสู่แบบไม่มีถ้าหมดไม่มีแบบหมดวัฏสงสารจบข่าวไม่เกิดแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับหมดวัฏสงสารถูกต้องครับช่วงที่เราดำรงชีวิตอยู่ต้องเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์คือตัวเราให้หมดจดใช่ไหมคะโอ้โหต้องตบมือให้ถูกต้องครับต้องรับรู้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์อย่างเราให้เข้าใจถึงแก่นแท้แก่นธรรมเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติโดยทั้งหมดบริบูรณ์เพราะว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าเราเรื่องธรรมชาติได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วไซมันก็จะหลุดเข้าสู่ในภาวะของไม่มีอะไรเลยได้โดยอัตโนมัติแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ต้องกระตุ้นโดยการหายใจนะครับใช้สไตล์ของไทเทนแมนเอาไว้ครับผมจะบอกไปให้นะครับจะไววิธีการอะไรก็ใช้สไตล์ตรงนั้นจะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยเกินนะครับนะโอเคยินดีด้วยครับคุณวริญญาทุกประโยคถูกต้องหมดแล้วนะครับที่คำพูดนะฮะไอ้ข้อเขียนถูกต้องหมดเลยนะครับถูกต้องทุกบรรทัดเลยนะทุกคำเลยนะครับไม่ได้มีการปรับแก้เลยยินด้วยด้วยครับโอ้โหพอใจมากวันนี้นะครับเพราะว่ามีผู้คนเข้าใจได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวมากครับสวัสดีค่ะลุงออกเคยจ้องดูคุณลุงแล้วหลับตาจะเห็นเป็นรูปร่างและแสงขาวอยู่แป๊บเดียวค่ะดีแล้วครับนะลุงหงอก็บางทีมันก็เป็นตัวตลกเหมือนกันเนาะอย่างเมื่อวานเห็นไหมแสกผมสไตล์แม่ร้องให้แสกผมแสกนู้นตรงกลางสไตล์แม่ร้องให้แม่เห็นแล้วโหแม่ร้องให้เลยโอ้ผมทำได้ไงมันเฮ้ยมันทรงใต้หางกลางทุ่งเนี่ยว่าเงี้ยแหวกกลางเนี่ยผมเรียกว่าทรงใต้หางกลางทุ่งนะครับกลางทุ่งนาโอเคครับความสว่างของจิตจะสว่างออกมาจากภายในสมองไม่ใช่จากด้านนอกในตอนหลับตาทำสมาธิใช่ไหมครับฟังใหม่นิดนึงฟังช้าๆครับผมนะความสว่างของจิตจะสว่างออกมาจากภายในสมองอันนี้บักนะทีนี้นะไม่ใช่จากด้านนอกในตอนหลับอ๋อถูกต้องครับฟังให้ดีทั้งนั้นนะอย่างเช่นถ้าเปิดไฟดวงหนึ่งเอาไว้ข้างหน้าเราโอเคไหมครับแล้วเราหลับตาไปแต่ความสว่างที่เราเห็นคือมาจากแสงมันส่องในตาเรานะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่นะครับที่มันใช่ก็คือหันหน้าเข้ามุมอับดำๆนี่ครับโอเคไหมแล้วก็หลับตาจะเห็นความสว่างถ้ามันใช่คือตรงนั้น
ส่วนจะเห็นในสมองมันจะเห็นในสมองนั่นแหละครับเพราะว่ามันยิงเข้าหากันประสาทตากับสมองมันแยกจากกันไม่ออกโอเคป่ะครับเห็นในสมองก็ได้เพราะสมองประสาทสมองกับตาประสาทตามันก็ยิงเข้าไปในสมองจะบอกเห็นในสมองก็ไม่ผิดโอเคมั้ยแต่ตามันเป็นประตูที่มันจะเพิ่มเข้าไปข้างในเห็นมั้ยมันผ่านประตูตาซะก่อนเห็นมั้ยครับผ่านประตูตาซะก่อนถ้ามันเข้าเรียบแล้วก็เห็นในสมองเห็นด้วยครับในสมองเสียงก็ฟังในสมองได้จริงเสียงทุกวันผมฟังได้ด้วยสมองผมใช้สมองฟังผมใช้สมองผมใช้สมองผมดมผมใช้สมองผมกินผมใช้สมองผมสัมผัสเห็นไหมจิตสถิตที่สมองมันก็รู้หมดจิตสถิตที่สมองก็ใช้สมองหมดแหละแต่จิตต้องสมองต้องว่างก่อนนะเพราะว่าสมองมันเก็บสะสมมันแต่เริ่มเกิดไงสารพัดสารเพเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจอาจจะถ้ามันเต็มสมองมันอื้อหมดมันเต็มมันไม่ว่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้สมองว่างต้องควบคุมที่ใจใจต้องสงบเมื่อใดสมองมันจะว่างเมื่อนั้นว่างเท่าใดจิตสถิตเท่ากับเท่านั้นว่างหมดจิตสถิตหมดลุงหงอกนี่คือสมองว่างหมดจิตสถิตที่สมองลุงหงอกหมดน่าเนี่ยมาเข้าใจไหมชัดเจนไหมครับจะว่าใช้ได้นะมีใครเขาจะมองบรรยายเหมือนลุงหงอกในแผ่นดินเนี่ยจริงเอานะอยากจะเผยแพร่เผื่อแผ่นะถ้าหากว่าวัดใดจะต้องระดับเจ้าคณะจังหวัดนะคือจะบรรยายให้กับพระสงฆ์ทั้งจังหวัดฟังอยากเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาบรรยายให้พระสงฆ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีฟังทั้งจังหวัดระดับเจ้าคณะโทษระดับเจ้าวาดทุกวัด10ปีที่ผ่านมาแล้วก็พระมีพระรูปหนึ่งเขาสอนหนังสือสอนปริยัติเพราะว่าที่วัดใต้วัดชนะชุมพลเดี๋ยววัดใต้ตอนนี้ก็เจ้าคณะจังหวัดก็คืออยู่ที่วัดนี้แหละณวันนี้นะครับท่านปัญญาผมรู้จักท่านดีท่านปัญญานะครับ ท่านจะรู้จักผมหรือเปล่ารู้จักท่านโอเครู้ดีคุยมากี่รอบแล้วโอเคท่านปัญญาในบรรยายที่นั่นนะครับให้กับพระสงฆ์เจ้าระดับเจ้าอาวาสทุกวัดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในหัวข้อเรื่องผมเสนอเข้าไปตั้ง5หัวข้อครั้งมีคำว่าอจินไตยมีสติปัฏฐาน4มีกฎพระไตรลักษณ์มีขันธ์5แล้วดูเหมือนจะมีปฏิจจสมุปบาทด้วยครับนั่นแหละเอาละพอเวลาเสร็จเข้าไปปุ๊บผมก็บรรยายรวมอยู่เนี่ยเปิดมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเขาสอนปริยัติอยู่นะครับคงจะจบโทมาจากอินเดียอาจจะไม่ว่ากันอยู่จนท่านบอกว่าผมขี้ตู่พระพุทธเจ้านะก็ใส่กันคือผมอยู่หน้าเนี่ยท่านก็ฟังก็ใส่มาเรื่อยแล้วผมก็ฟังได้ทั้งนั้นนะครับผมไม่สวนใครอยู่แล้วโดยมารยาทผมไม่สวนใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่เอาชนะใครถ้าหากมีการย้อนแย้งจำไว้เลยผมจะไม่เอาชนะใครจำไว้เลยครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ที่จะให้ผมรู้ว่าผมมีหน้าที่จะให้เมื่อเขาเข้าใจในรูปแบบของเขานะครับรูปแบบตำรานะครับตำราไม่ถึงตรงนึงที่ใช้ภาษาฟิสิกส์ซิงคูลาริตี้ผมเป็นคนที่บอกนั่นแหละคือคำว่าทุกขังนี่ใส่คำนี้ผมปราบด้วยคำนั้นคำเดียวท่านบอกว่าซิงคูลาริตี้ผมบอกนั่นคือทุกขังเชิญครับผมดูสองข้อความสุดท้ายเหรอยังไม่จบจากนั้นก็ไปเจอกันที่ออสเตรเลียทีนี้ท่านก็ไปในส่วนของท่านเอ้ยไม่ใช่เดินทางด้วยกันหรือเปล่าอ๋อ
ครื่องบินลำเดียวกันแต่ผมไปในส่วนผมแล้วท่านไปส่วนท่านใช่ๆไปงานเดียวกันตลอดการเดินทางที่เออทีไรไม่เห็นคุยกับสักผมคุยกันเพราะว่ามันครับมันคือคนที่จะเบรกกันนี่นะเบรกหรือบลัฟเนี่ยถ้าหากว่ามันถ้าเป็นการปฏิบัติมันถึงกันทันกันนะฮะมันไม่มีเบรกไม่มีบลัฟมันมีแต่หาวิธีต่อยอดกับกันและกันแต่ถ้าหากว่าจะมาท้าทายเรื่องของการจำมาในรูปแบบของการจำไอ้ส่วนทางผมไม่ได้ได้มาโดยแบบความจำเลยเออแล้วเขาอ้างถึงในสิ่งที่จำมาเหมือนกันไอ้เท่านั้นท่านก็เลยบอกว่าผมไปขี้ตู่พระพุทธเจ้าดีนะถ้าเป็นวันนี้ผมไปถามพระพุทธเจ้าอยู่ไหนรู้ป่ะตอนนี้นาทีนี้ถ้าเจออีกนะรู้ป่ะอยู่ในนี้อยู่ไหนอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเออาก็พระพุทธเจ้าคำก็พระพุทธเจ้าสองคำก็พระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนกันแน่เนี่ยนาทีนี้อย่างเงี้ยถ้าเจอกันยังจำไหมแต่ก็ไม่มีหรอกครับที่ว่านั้นผมเป็นฝ่ายตั้งรับซะมากกว่านะครับผมเองจะไม่รุกกับสิ่งเหล่านี้บอกให้ทราบไว้นะผมจะไม่รุกใครเด็ดขาดตั้งรับเพื่อที่จะให้สอดประสานเข้าไปประมาณนั้นเพราะว่าผมบอกว่าผมไม่เคยไม่เตะตัดขาใครไม่รับใครเบรกเพื่อต่อไม่รับก็คือแบบไม่ทับถมโอเคไหมครับผมจะไม่เป็นคนอย่างนั้นนะโดยนิสัยไม่มีงั้นเลยโอเคแจ้งเพื่อกรุณาทราบก็อยากจะบรรยายให้กับพระสงฆ์เนี่ยเพราะว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะครับที่จะต้องรู้ในสิ่งที่ผมไปล่วงรู้ในส่วนวาระจิตวาระธรรมผมเองเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่ว่ากันดูสิถ้าไม่เอาก็โหที่ผมคิดเนี่ยนะน่าสงสารโลกใบนี้เหมือนกันเออถ้าไม่เอาเนี่ยผมว่ายากอยู่ยากกว่าผมเพราะว่าผมจะไม่เกรงใจใครอายุครบร้อยปีอย่างนี้เป็นต้นผมจะไม่เกรงใครหน้าไหนเด็ดขาดอย่างเงี้ยไอ้เรื่องพวกนี้ครับโอเคก็เชื่อว่าไม่ถึงตรงนั้นนะมั้งเพราะตอนนี้เริ่มคุยกันเรื่องเนี่ยจะเริ่มคุยกันเรื่องของวันวิสาขบูชาโลกแล้วนะฮะในปีหน้านะครับจะเริ่มคุยเรื่องนี้แหละกับพระสงฆ์องค์เนนกับพระสงฆ์ระดับผู้มีออเทอริตี้สูงสูงระดับนะระดับสูงสูงอะไรกันนะเพราะว่าพุทธเนี่ยพอถึงจุดมันต้องโชว์ออฟในระดับโลกได้ครับแล้วผมเสนอความเห็นท่านเองนะครับเรามีพระสังฆราชเรามีสมเด็จเรามีรองสมเด็จเรามีเยอะแยะหลายระดับนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องก้าวข้ามในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ซะประมาณนั้นโอเคไหมนี่คือลุงอ๊อกคิดถึงตรงนั้นไม่ใช่คิดถึงจิบจิบจ่อยนะที่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคนะเอาต่อมาทีหนึ่งสวัสดีผมเบียร์ครับฉันเล่นกาแฟดำนะครับเหรอโปรดิวเซอร์ดุจชัยอ๋อกาแฟดำนี่เหรอโอเคยินดีครับคุณเบียร์โอเคเพลินทั้งนั้นเนี่ยคิดอย่างไรกับคลิปมนุษย์ต่างดาวที่สื่อผ่านมนุษย์ที่เขากลาครับคิดอย่างไรนะครับผมจะพยายามแจ้งเพื่อโปรดทราบตรงนี้นะจะเลยว่ามนุษย์เรานั้นมันมีอยู่3สภาวะสภาวะที่1ก็คือเราใช้ชีวิตแบบโลกๆเราเรียกว่าสภาพสภาวะสภาพนะครับเห็นด้วยตาเห็นด้วยจมูกประสบทั้ง5รับรู้เห็นนี่คือสภาพโดยรวมสภาพฝนตกสภาพการจราจรครับข้างคือสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้โอเคมั้ยเรียกว่าสภาพโดยรวมต่อมาอีกชั้นหนึ่งคือสภาวะมันเป็นขั้นถึงจิตสภาวะตรงนี้นะฮะในทางของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่2วาระ1บุคคลาธิฐาน2ธรรมาธิฐานเข้าใจมั้ยบุคคลาธิฐานหมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตมันทำงานจิตถ้าขีดเส้นจิตมี 100% นะจิตนี่คือ 100% จิตระดับที่ไปเข้าสู่สภาวะที่ว่านี้หรืออยู่ในกรอบที่บอกว่าเป็นบุคคลาธิฐานเนี่ยมันจะนึกเห็นนึกเห็นอะไรนึกเห็นใหญ่นึกเห็นควายตัวหนึ่งเห็นจริงๆครับนั่นแปลว่าพัฒนาจิตขึ้นมาได้เสียสละ 25% ของ100นะครับโอเคนะถ้าสูงขึ้นมาอีกได้ 50% มันก็นึกก็เห็นได้เช่นจะนึกเห็นอะไรเห็นดวงดาวไหนก็ไ
นั่นคือคำว่าบุคลาธิฐานตามนัยยะที่พระเจ้าให้ว่ากับชาวโลกนะบุคลาธิฐานก็คือบุคคลสัตว์สิ่งของโดยความนึกคิดคืออธิษฐานออกจะบอกว่าอธิษฐานจิตก็พอไหวตรงนี้พอไหวจริงๆจิตมันอธิษฐานไม่ได้อนุโลมเป็นอธิษฐานอะไรกันเพราะจิตกับใจมันอยู่มันควบกันอยู่ตรงนี้มันแยกไม่ยังไม่ออกระหว่างจิตกับใจในช่วงที่เป็นบุคลาธิษฐานเนี่ยครับงั้นถ้าโยมยังเขากลาใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าท่านอยู่ในส่วนนี้แหละครับถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันนะเขากลานะครับ100%กลุ่มเขากลาผมเชื่อว่าท่านรู้เรื่องจิตมาถึง 75% โอเคนะก็จะเห็นพวกนี้เห็นในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่เห็นกันนะครับเห็นเป็นพวงเป็นอะไรต่างๆนะคุยกันรู้เรื่องแหละก็เป็นเห็นในสิ่งเดียวกันคุณรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องในส่วนนั้นก็เห็นทีนี้ถ้ามันเกิน 75% ถามว่าไปเจออะไรต่อไปเจออรูปพรหมทีเนี้ยไม่เห็นหาอะไรทีเนี้ยเห็นแต่สีทีเนี้ยโอเคปะอรูปพรหมมีแต่สีแล้วสีม่วงสีครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนั่นคือกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมนะถ้าพัฒนาไปแล้วจะตรงนั้นถ้าหลุดเลยกลุ่มอรูปพรหมมันก็เป็นคำว่าใสอย่างเดียวเข้าสู่อรหังอรหันต์อรกว่ากันไปเป็นในระดับปัญญาวิมุตติถ้าหากว่าเหนือไปก่อนนี่เป็นเจโตวิมุตติอีกต่อเนี่ยก็สรุปก็ยกย่องนะยกย่องชาวเขากลาเขาที่ได้มีมิติทางด้านจิตในรูปแบบที่สามารถรวมกลุ่มกันได้ค่อนข้างจะมากก็ถือว่าดีแน่ๆคือกลุ่มที่ทำความดีครับเพราะถ้าหากว่าดีไม่พอเขาจะไม่สามารถรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เนื้อดีต้องดีกว่ามีมากกว่าเนื้อไม่ดีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนื้อดีมันต้องมนุษย์นะฮะเอามา 75% กันแล้วกันอีกไม่ดีก็ไม่ดีคือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะโอเคไหมบริสุทธิ์อยู่มันมีความเป็นบริสุทธิ์ 75% เหลือไม่บริสุทธิ์อยู่สัก 25% ประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้มันจะทำให้เราได้แบ่งเลเวลของการทำสมาธิจิตได้ถ้าหากว่าผมเป็นอธิบายอย่างนี้ขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมกำลังเบรกกำลังรับเขากลาอยู่นะครับก็ส่งเสริมพวกนี้เพราะว่ามันมีไม่น้อยคนนะครับในโลกนี้ก็พูดถึงมนุษย์ต่างดาวจานบงจานบินก็แปลว่ามนุษย์ในโลกใบนี้ไม่เพียงแต่กลุ่มสาธุเท่านั้นนะครับกลุ่มอามินอาเมนอุมโอมกลุ่มอมิตรพุทธเขาก็เจอทั้งนั้นแหละเพราะเป็นเรื่องของระบบของจิตของมนุษย์โอเคนะครับถามว่าหนูเคยเจอไหมไม่ครับไม่พูดเลยนี่ก็มีผู้คนก็พูดมากๆแต่ว่าแล้วแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่ว่านี้ก็แล้วกันนะครับนะๆๆโอเคนะนั่นก็คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับคุณกาแฟดำเช่านุ่นก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับจริงงานท่านเยอะมากตอนนี้นะวันนี้คืนนี้ก็มาสนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์หน่อยก็ได้สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วนะตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ถ้าใครก็ตามที่คณะทำงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องยินดีนะฮะคุณเบียร์ที่จะใช้สองมือเปล่าจะเยียวยารักษาให้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่ามันฟิลลิ่งมันอยู่ตรงไหนกันระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่มันต่อเชื่อมต่อกันอยู่ตรงไหนเนี่ยณวันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจโอเคนะหลักการแล้วก็มีแค่นี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และคนที่เข้าพระนิพพานก็จะไปอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์หายไปแล้วพระพุทธเจ้าจะหายไปอยู่ที่ไหนครับโอ้โหคุณเกมอะไรอย่างนี้ถามแบบนี้เป็นนักคณิตศาสตร์อย่างนี้ถามในเชิงคณิตศาสตร์แบบนี้โอเคฟังให้ดีที่นี่ครับฟังดีนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ผมตอบว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอเคนะแล้วไปอยู่ดวงอาทิตย์ยังไงค่อยว่ากันนะและคนที่เข้าพระนิพพานก็จะไปอยู่ที่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่อีกแหละถ้าดวงอาทิตย์หายไปแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนโอเค
ทั้งสองประโยคข้างบนก็ถือว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับฟังให้ดีครับทีนี้ถามว่านาทีนี้พระพุทธเจ้าถามงี้ก่อนเริ่มต้นนะฮะผมเจอคำถามคำนี้เมื่อ20กว่าปีประมาณทั้ง24ปีมาแล้วนะครับความว่ามันมีคนคนหนึ่งเขาก็แนมกันนะอยู่ๆคือผมทำรายการวิทยุกลางดึกใช่ไหมตีหนึ่งตีสองรายการปัจจัยชีวิตเนี่ยผมก็อธิบายพวกนี้ตอบคำถงคำถามแล้วก็อยู่ๆก็รักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์ไปผมเป็นคนสาธารณะมาตั้งนานแล้วนะรู้ไหมลุงหงอเป็นคนสาธารณะมาตั้งแต่ปี17นะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วปี25ก็มาเข้าสู่วิทยุก็แปลเป็นคนสาธารณะมาตลอดโอเคนะครับนั่นก็เลยเป็นผู้คนรู้ทั่วไปว่าผมทำอะไรแล้วผลงานเป็นยังไงเอาละวันหนึ่งเขาก็มาเจอผมบอกว่าอยู่จะมาถามผมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเขาถามผมผมตอบไปว่าไม่รู้ผมเกิดไม่ทันเห็นไหมผมตอบปุ๊บผมนิ่งเฉยเอาไว้ดูซิว่าจะถามต่ออะไรไปอีกก็คนเราพอเราตอบไม่รู้ไม่น่าจะมีต่อเนาะไม่น่าจะมีคำต่อเมื่อให้จังหวะว่าเขาจะมีคำต่อไหมผมก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วคุณคิดว่ามีไหมล่ะตอนนี้เริ่มประสานภาษาแล้วคุณคิดว่ามีไหมล่ะก็เพราะไม่รู้จึงถามโอ้สวยเลยผมนี่เลยถูกบังคับให้ตอบเนี่ยกลับมาปุ๊บเพราะไม่รู้จึงมาถามเนี่ยแปลว่าผมหลังชนฝาแล้วเนี่ยงั้นฟังนะแล้วอย่าเชื่อมีแน่นอน 100% เกินต่างหากพอปล่อยไปปุ๊บคนนี่มันจะถามมันเนาะแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยซวยหนักไปต่อผมตอบว่าอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ทุกที่แถมให้ด้วยเป็นทุกอย่างด้วยแน่ถามมาอยู่ที่ไหนผมตอบว่าอยู่ทุกที่แล้วก็แถมให้ด้วยเป็นทุกอย่างต่างหากงงงงอีกสงสัยไหมล่ะก็ตอนนี้เขาเริ่มพยักหน้านะไม่มีคำถามต่อแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันหมดคำถามแล้วเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่คือคนเขามีปัญญามันไปต่อเป็นความจริงครับคนถามก็ถือว่ามีปัญญามากพองั้นฟังอธิบายดูนะตะแลนนะจะตายหลงงงความมีว่าเป็นทุกอย่างเป็นขี้หมาขี้เรื้อนก็ได้เป็นต้นไม้ใบหญ้าก็ได้เป็นแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่ก็ได้เป็นอากาศเป็นน้ำเป็นดินเป็นความร้อนได้ทั้งนั้นอยู่ทุกที่อยู่ในที่แคบๆกับกว้างที่สุดคนที่กว้างแคบๆคือเล็กที่สุดในระดับนิวเคลียสครับผมเห็นไหมในระดับก้อนเม็ดทรายเม็ดหนึ่งมันมีนิวเคลียสมันอยู่นะนี่อะตอมของอากาศมันมีนิวเคลียสมันอยู่นะอยู่ในอะตอมของอากาศอยู่ในนิวเคลียสนั่นนะอยู่ในที่ทุกที่ที่แคบๆเล็กๆนี่นะครับตัวนั้นคือพลังงานนะครับพลังงานยุคสมัยพูดกันว่าพลังงานจิตนั่นเองครับจิตรักษากายเห็นไหมครับกายใจจิตนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่กว้างก็คืออวกาศนะครับโอเคไหมนี่ก็คือตรงนั้นจบข่าวจากนั้นมาคนคนนั้นเขาก็มาทำงานกับผมอยู่ 5-6 ปีเพิ่งเป็นอาสาสมัครนะครับ 5-6 ปีผมก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาแม่ก็ด้วยรักษากันกันหลายคนอย่างนั้นโอเคด้วย 2-3 คนเขาก็มาอยู่กับผมผมก็ให้โอกาสแต่เขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับเก่งให้โอกาสเขาว่าตรงนี้ก็ผมให้ดาบไปหนึ่งดาบมันมีสองคมเนาะมันมีด้านถ้าใช้ไม่เป็นมันก็จะเสียหายให้ดาบไปปรากฏว่าคงใช้ไม่เป็นมันก็เลยย้อนเข้าไปหาตัวเขาเองสุดท้ายก็เป็นอัดอยู่ไม่ได้นั่นเองครับก็เสียดายก็ไม่เป็นไรเพราะว่า
ก่าไปใหม่มาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราผมเป็นคนที่ยอมรับเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานแล้วจึงไม่วิตกกับเพื่อนส่วนเสียดายก็เสียดายไม่เป็นไรหรอกผมยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานเอามาแทนกฎแห่งกรรมนี่แล้วกันนะกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมความหมายเดียวกันเป๊ะมาถึงวันนี้ตัดกฎแห่งกรรมทิ้งไปครับมันไม่จบนะให้เราไว้ฐานที่เข้าใจเอากฎการเปลี่ยนแปลงมาใช้ทุกอย่างไม่มีอะไรคงที่คืออนิจจังนะครับแปลจนตั้งถึงคำว่าอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเผาบ้างเนี่ยอนิจจังกฎพระไตรลักษณ์ก็ทุกครั้งอนิจจังนิจตาผมก็ปรับซะเลยทุกครั้งนิจจังอนิจจังซะก็จบข่าวเพราะมันเข้าใจยากทุกครั้งนิจจังนิจจังผมเขียนมากรมหนึ่งวงลากเส้นมาตรงกลางโจ๊ะเดียวอธิบายได้หมดเลยง่ายนิดเดียวแปลว่าต้องใช้ภาษาคณิตศาสตร์เลขาขึ้นมาช่วยในการอธิบายธรรมะระดับทุกวันนี้นะครับไม่งั้นก็ตังกันอยู่งั้นนะครับตีบตันจังมาหลายร้อยรุ่นคนก็หาโอกาสเข้าใจไม่ค่อยจะได้ก็มานั่งเถียงกันต่ออย่างเงี้ยก็เลยถึงบอกว่าพอแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงเราสงสัยแล้วก็ถามมาแล้วก็มาแชร์กันแต่ห้ามเฉือนกันนะห้ามเฉือนกันผมไม่เฉือนใครอยู่แล้วนะจำไม่ด้วยครับผมมีหน้าที่ที่จะช้อนให้ซ้ำไปนะครับมีหน้าที่ทั้งนำแล้วก็ช้อนให้จำเลยครับผมจะไม่เฉือนโดยนิสัยก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเอาอีกทีนึงนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ที่ศูนย์กลางไม่ใช่นะครับไปล่วงรู้ศูนย์กลางได้โดยจิตเท่านั้นเองนะครับศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จะมันรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวเพราะว่าโดยเนื้อแท้เราไม่สามารถตัวเราเข้าไปอยู่ศูนย์กลางนั้นมันทำไม่ได้หรือแม้แต่ในศูนย์กลางของโลกเหมือนกันนะครับเราก็ไม่สามารถตัวเราเข้าไปอยู่ศูนย์กลางได้แต่สมมติฐานเลยว่าผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อรู้ส่วนย่อของตัวเรามันจะรู้โลกบอดก็รู้ตัวเราอย่างเดียวทีเนี้ยเมื่อรู้เรามันจะรู้เขาไปเสียทั้งหมดก็แค่นั้นเองสำคัญว่ารู้เราเนี่ยมันรู้ได้แค่ไหนล่ะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนหมดตัวตนตัวเราเองจบข่าวตรงนี้ก็คือเรื่องกายใจจิตเท่านั้นนะครับที่มันจะรู้ตรงนี้ได้ก็เลยมาเน้นหนักสังสิทธิ์พวกนี้อยู่นะครับนะขอให้เข้าใจตรงกันนะคุณเกมออนไลน์โอเคนี้ส่วนดวงอาทิตย์นั่นก็มันเห็นไปได้โดยจิตอย่างเดียวมันคนไม่เห็นเหมือนกันมันก็ยากนะที่จะสื่อสารกันไปกันได้ก็น่าเห็นใจครับก็ดูความสามารถไม่มีทางอื่นให้เลือกครับดูความสามารถนะครับความสามารถนั่นจะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดบุคคลที่เข้าถึงพระธรรมในระดับไหนโสดาสกทาอนาและอรหันต์ประมาณนั้นต้องใช้ความสามารถเป็นเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องชั่งตวงวัดในด้านความรู้สึกทำไม่ได้เข้าใจมั้ยครับงั้นต้องอาศัยความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนี่มันลึกซึ้งมากนะครับมันเกินภาษานะความรู้สึกบอกให้ก็ได้นี่ภาษาเราใช้สื่อสารแค่ภาษาแต่สิ่งที่มันเกินภาษาคือความรู้สึกเกินความรู้สึกมันไร้ความรู้สึกโอ้โหยอมยกนี่รู้สึกจนหมดความรู้สึกโอ้โหมันเอาภาษามันซ้อนกันอย่างนี้มันคุยไม่รู้เรื่องเดียวใช่ไหมครับก็เพราะอย่างนั้นนะพยายามหาวิธีให้รู้แหละเข้าใจให้ตรงกันมันจะง่ายขึ้นเยอะมากมันถึงยุคมันพี่นะเอาละไปต่อไหมพระพุทธเจ้าโอเคนะคุณแกมผมตอบไปนะพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างถ้าเอกภพหายไปคือกลับเข้าสู่ก่อนเกิดบิ๊กแบงทุกอย่างบริสุทธิ์หมดจะมีวันนั้นไหมครับพอถึงวันนั้นท่านกับผมก็เข้าสู่ในภาวะที่บริสุทธิ์หมดแล้วล่ะง่ายๆที่สุดตราบใดถ้าโลกใบนี้ถูกดวงอาทิตย์ดูดกลืนกินหมดทุกอย่างบริสุทธิ์หมดทุกท่านเข้าสู่ภาวะพระนิพพานโดยปริยายโอเคไหมครับโดยปริยายโอเคไหมโดยปริยายเลยครับเรื่องนี้ถ้าดวงอาทิตย์ดูดโลกใบนี้เข้ากลืนกินโลกใบนี้
ข้าอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงเข้าอยู่ในกฎของเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดานั่นก็คือภาษาพระเจ้าให้ไว้นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาส่วนคำว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาแล้วดับไปธรรมดาเป็นคำพูดประโยคเดียวกับกนธัญญะกนธัญญะบรรลุบรรลุธรรมทันทีมันหมายความว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาไม่เป็นอัตโนมัติเช่นโลกมันนี่เกิดอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเองแน่เห็นไหมและเวลาดับลงไปธรรมดาถ้าโลกมันจะดับปุ๊บถูกดวงอาทิตย์ดูดปึ๊กทีเดียวจบข่าวเลยแบบนั้นครับในรูปแบบนั้นโอเคไหมขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ได้ก่อนที่มันจะถึงวันนั้นแต่วันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องจำเรื่องที่เข้าใจกันนะมันจะเข้าไปเองก่อนที่โลกมันจะแตกเสียซ้ำไปเห็นไหมครับความเป็นชาติสุดท้ายร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ก็มีแต่มนุษย์พันธุ์ใหม่เท่านั้นจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายแล้วก็จะเป็นพันธุ์สุดท้ายร่วมกันเด้อไม่มีหาให้มีในโลกใบนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอถามว่าอะไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองคือ 1. ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บจบคิดให้เป็นให้ถึงที่สุดแล้วจะใช้ชีวิตแบบรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะก็จะไม่วิตกกับเพื่อมถ้ารู้ว่าหาให้พอที่ว่าของอยู่กับบ้านที่อยู่อาศัยของกินของใช้และของเก็บคิดให้ได้นะครับวันหนึ่งถ้าเราไม่หยุดไม่ทำงานจะไปใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนในโลกวันนี้ในประเทศนี้ถ้าอยู่ในคอนโดก็ต้องจ่ายเลยละ 30,000 50,000 กันแล้วกันนะโอเคไหมครับแต่ถ้าก็อยู่นู่นได้เขาหลังเขาธรรมชาตินู่นเนี่ยจ่ายเดือนละ 3,000 อยู่ได้ไหมใช่ไหมล่ะก็มีกระต๊อบในมุมของตัวเองไงมีของใช้หน่วยความสะดวกอยู่ในบ้านหลังนั้นเล็กๆนั่นแหละเห็นไหมถึงเวลาก็กดปุ่มเอาก็ใช้จากประจำเดือนของอาหารการกินเดือนละ 3,000 อยู่ไหมอยู่ไหมนะครับไม่ได้ปลายนานหาเขียดจะนาน้อยกินกันสนุกดีนะพี่ได้ผมบาดอ้าวสต๊อกเอาไว้สิกี่แสนนี่เนี่ยตอนที่ไม่ทำงานก็จับหารมันได้อยู่อีกกี่ปีแต่มันจะหารไม่ได้ของแค่นี้ให้มันเหลือไว้หน่อยก็แล้วกันเวลาตายไปแล้วหนึ่งหอบไปด้วยสองให้ใครก็ได้ก็มีคำถามอยู่แค่นี้ครับจะอะไรอีกล่ะไม่รู้ผมคิดผมไม่เงี้ยครับน่าเอาละก็น่าจะเพียงพอครับสำหรับวันนี้ลุงครับสมาธิถึงสภาวะหนึ่งจะหลุดออกจากร่างกายแล้วเห็นร่างกายของตัวเราจะบอกว่าหลุดไหมครับมันก็เห็นหน้าใบหน้าเรากันน้องเห็นใบหน้าเราก็เห็นตัวเราใบหน้าเป็นส่วนย่อทั้งหมดนะอายตนะ5จำด้วยครับตั้งแต่คอเนี่ยนั่นคือเป็นอายตนะ5หมดนะครับผิวหนังก็คือแก้มนี่ไงเห็นนี่หมดนะครับมันก็แทนค่าของทุกทั้งหมดของร่างกายได้ใบหน้าเราเนี่ยครับตั้งแต่คอถึงหัวศีรษะมันจะเป็นตัวย่อหรือตัวแทนค่าของร่างกายของเราทั้งหมดนั่นไงตับไตไส้พุงมันจะรู้เองทีนึงมันจะรู้เองมันจะโปร่งใสฮะไม่มีอะไรหรอกครับแน่นอนต้องได้ตาทิพย์ครับต้องมีตาทิพย์ก็คือจิตคือความสว่างนี่มันจะเจอความใสปุ๊บมันก็คือได้ทิพย์แต่ตรงนั้นโอเคไหมครับพูดอย่างว่าตัวเองได้นะเอาก็เราสู่ฟังมีหน้าที่เราสู่กันฟังพี่ก็อย่าเชื่อลุงหรอกนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะโยม เอานะไม่เชื่อก็เพราะเราไม่เชื่อใครหรือเราไม่เชื่ออะไรต่อไม่ไรเราจึงอยู่ด้วยกันได้ใช่ป่ะในนาทีนี้โอเคไหมครับสรุปไว้ตรงนี้เพราะเราท่านไม่เชื่อใครอีกแล้วแล้วเราก็ไม่เชื่อกันและกันในวินาทีนี้จนกว่าเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็อยู่ด้วยกันได้จบชัดเจนนะภาษาดุงโง่โคเด็ดขาดมากครับถ้าคิดความจริงมันจะคิดพูดแล้วก็สรุปให้ฟังด้วยเอาละต่อไปก็บ้านขายบ้านไก่นะพวกนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกตินะฮะ
จะทำอะไรก็ตามมันไปใครมีหน้าที่อะไรก็มีข้อแม้หน่อยก็แล้วกันนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเลี้ยงคันรวมทั้งของหินของอยู่ของใช้ที่หามาได้นั่นแหละปกป้องคุ้มครองเอาเองเห็นไหมครับแล้วก็จะลืมนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็พระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาเองทางน้ำคือพญานาคทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศก็คือพญาครุฑสามสหายเขาร่วมกันบูรณานะแต่ก่อนนี่มันคนละเจ้านายมายุคนี้มันเจ้านายคนเดียวกันมันก็เลยคุยกันไม่คุยกันรู้เรื่องสั่งการแต่ถึงยอดแล้วก็ลงล่างหมดปื๊ดปื๊ดปื๊ดทันทีเลยขอให้พระราชพานะที่ว่านี้ดูแลท่านปกป้องคุ้มครองจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ได้แต่ความปลอดภัยนั้นไปแต่กลับเอวังก็วิทยากรตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าว thank you very big ครับผม